สวัสดีค่ะสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเลยนะคะที่อยู่ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่25แล้วก็ทุกท่านที่กำลังชม Facebook Live นะคะของสำนักพิมพ์ยิปซีกันอยู่ค่ะวันนี้อยากให้ไลค์คลิปแชร์กันด้วยนะคะเพราะว่าเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นกิจกรรมเรียกว่าเป็นงานเสวนางานใหญ่ประเดิมการกลับมาของงานมหกรรมหนังสือก็ว่าได้นะคะวิทยากรเราวันนี้มีถึง8ท่านที่จะมาแลกเปลี่ยนค่ะกับเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของวงการหนังสือในยุคโควิด19นะคะวันนี้ดิฉันอัญชลีโปสุวรรณรับหน้าที่พิธีกรของงานค่ะก่อนอื่นเลยนะคะวันนี้ต้องบอกว่าที่เรามารวมตัวกันในวันนี้จากเรื่องของการระบาดของโควิด-19 กระทบผู้คนในหลายภาคส่วนและแน่นอนวงการหนังสือเป็นหนึ่งในนั้นต้นปีเราไม่สามารถจะจัดงานกันได้ต้องไปจัดกันแบบออนไลน์แต่วันนี้งานสัปดาห์หนังสือกลับมาอีกครั้งทุกคนจะมีทางออกกันยังไงนะคะที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ตอนนี้ก่อนอื่นเลยค่ะดิฉันขอเรียนเชิญนะคะเรียกว่าเป็นเจ้าภาพของการจัดงานเสวนาครั้งนี้คือสำนักพิมพ์ยิปซีนะคะเรียนเชิญคุณกทาวุฒิเกนุ้ยกรรมการผู้จัดการสำนักพิมพ์ยิปซีขึ้นกล่าวเปิดงานค่ะเชิญค่ะฮัลโหลได้ยินไหมครับฮัลโหลครับสวัสดีนะครับเพื่อนผู้อ่านนะครับแล้วก็ผู้ร่วมทำสำนักพิมพ์ด้วยกันนะครับสวัสดีปีที่ค่อนข้างจะโหดร้ายมากๆนะครับเราทุกคนต่างผ่านวิกฤตซึ่งหนักจากที่เราหนักแล้วแล้วก็มาหนักอีกหนักครั้งแรกคือหนักดิจิตอลดิสคัพชันแล้วก็หนัก2ก็คือมาเจอภาวะโควิดซึ่งร้านหนังสือก็ปิดงานสัปดาห์ซึ่งเป็นหัวใจหลักของพวกเราก็ไม่สามารถเปิดตัวได้ไม่เฉพาะแต่ประเทศไทยนะครับงานสัปดาห์ในแฟรงก์เฟิร์ตในบูลอญญาในไต้หวันทุกที่ปิดเหมือนกันหมดและครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้กลับมาสร้างสีสันกลับมาพบคนอ่านของเรานะครับการจัดงานหนังสือเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆสำหรับคนทำหนังสือมันเป็นการต่อยอดต่อชีวิตของคนทำหนังสือก่อนหน้านี้ถามว่าเราแก้ไขปัญหาโควิดที่เราไม่สามารถมาเจอคนอ่านได้อย่างไรแน่นอนครับว่าเราต้องไปที่ออนไลน์นะครับเราหันเหหัวเรือของเราไปที่ออนไลน์ทั้งหมดแต่ออนไลน์ก็ไม่สามารถที่จะทดแทนได้ทั้งหมดสำหรับการทำหนังสือนะครับออนไลน์คือเข้ามาช่วยส่วนหนึ่งการทำคอนเทนต์ในออนไลน์การเข้าไปขายในออนไลน์ก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าเอาน้ำหล่อเลี้ยงหยอดคอพวกเราพอได้หายใจได้ไปวันๆ นะครับแต่ว่าการทำออนไลน์แล้วเราพบว่ายังมีกลุ่มคนอ่านอยู่ยังมีคนอ่านที่แหนวแน่นสำหรับเราอยู่นะครับแล้วก็เมื่อเรารู้ว่าจริงๆแล้วผู้อ่านไม่ได้ทอดทิ้งเราไปไหนการกลับมาครั้งนี้ของยิปซีนะครับรวมถึงว่าการกลับมาครั้งนี้ของงานสัปดาห์ทางสำนักพิมพ์ของเราก็เลยจัดเต็มนิดนึงนะครับจัดเต็มโดยการออกหนังสือใหม่ทั้งหมด16ปกนะครับ16ปกเนี่ยประกอบไปด้วยทั้งประวัติศาสตร์บุคคลวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็สังคมศาสตร์หลากหลายมากที่เป็นไฮไลท์สำหรับเราก็คือเป็นงานเล่มใหม่ของ Jared Diamond นะครับเล่มนี้เราเปิดตัวไปยอดพรีออเดอร์ค่อนข้างจะสูงมากในยอดออนไลน์นะครับแล้ววันนี้เราก็เลยคิดว่างานสัปดาห์เนี่ยเราจะได้เจอตั้งอ่านของเราอีกครั้งหนึ่งเราก็เลยเปิดเวทีเปิดกิจกรรมเราจัดบูธของเรามาในธีมของลุก who is back นะครับก็คือว่าเราจะนำประวัติศาสตร์กลับคืนมานะครับแล้วก็เราก็เปิดพื้นที่เล็กๆตรงนี้ของบูธของ24เป็นฟอรัมเล็กๆเพื่อได้แลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วก็เผื่อนักอ่านทางบ้านที่ไม่สามารถเดินทางมาถึงนี้ได้มีโอกาสได้ชมไลฟ์สดนะครับแล้วก็เราคิดว่าผู้อ่านก็น่าจะอยู่กับเรานานๆนะครับแล้วก็ทางยิปซีเองก็พร้อมที่จะผลิตหนังสือใหม่นำเสนอให้กับผู้อ่านตลอดนะครับแล้วก็หลังจากนี้ไปก็คงจะเป็นเวทีของการเสวนานะครับเรื่องการหาทางออกหลังภาวะโควิดเนี่ยว่าเราจะไปหน้ากันอย่างไรนะครับซึ่งก็ไม่มีใครรู้คำตอบผมก็เลยชวนเพื่อนๆไอสำนักพิมพ์มาพูดคุยกันและหลังจากนี้เดี๋ยวผมก็จะกลายเป็นผู้ฟังนะครับขอบคุณมากครับ
ค่ะขอบคุณคุณธาวุฒินะคะก็ต้องบอกว่าวันนี้กลับมาแบบสุดปังนะคะเมื่อกี้ดิฉันเห็นคุณพี่ที่อยู่ข้างหน้าบูธนี่คือเสียงดังฟังชัดมากนะคะเรียกแขกกันเต็มที่โปรโมชั่นก็เพียบนะคะโอเคค่ะคุณผู้ชมคะมาถึงตอนนี้อยากจะแนะนำให้รู้จักกันอย่างที่บอกวันนี้เราอัดแน่นเลยมาจาก8สำนักพิมพ์ด้วยกันที่จะมาพูดคุยกันนะคะว่าเราจะอยู่กันยังไงทางออกต่อจากนี้เป็นยังไงและที่ผ่านมาโดนอะไรกันมาบ้างจากโควิด19นะคะเรียนเชิญเลยค่ะท่านแรกอยู่กับเราตรงนี้แล้วนะคะคุณปรมัตถกรปรเมธีกุลค่ะผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และฝ่ายการตลาดสำนักพิมพ์มติชนนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในสำนักพิมพ์ที่โดดเด่นนะคะพี่เขียงทั้งงานฟิกชันนอนฟิกชันประวัติศาสตร์การเมืองสังคมต้องที่มติชนอยู่คู่เมืองไทยมานานและปีนี้พิเศษด้วยฉันว่าได้แฟนใหม่ๆได้โอตาด้วยนะมีหนังสือของน้องเชอปางด้วยนะคะท่านต่อไปค่ะคุณจิรวุฒิเขียวมณีค่ะบรรณาธิการบริหารสำนักพิมพ์บริบิโอนะคะเป็นสำนักพิมพ์น้องใหม่ก็จริงนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าคนทำไม่ใหม่แล้วอยู่ในวงการมานานนะคะก็เรียกว่าเป็นงานที่โดดเด่นมีทั้งนิยายเป็นงานแปลต่างๆนะคะแล้วก็เรียกว่าปกหนังสือสวยมากนะคะติดเบสเซลเลอร์ไปก็หลายเล่มเหมือนกันเนาะค่ะท่านต่อไปนะคะคุณณัฐพันธ์เรืองศิรินุสรค่ะบรรณาธิการบริหารสำนักพิมพ์ Book Space ค่ะใครชอบงานวิชาการอ่านง่ายสำหรับคนรุ่นใหม่นะคุณเมย์ก็ต้องที่นี่เลยแล้วก็เห็นว่าหลายครั้งมีการต่อยอดไปสู่วงเสวนาต่างๆด้วยนะคะค่ะท่านต่อไปค่ะคุณธีรพัชเจริญสุขค่ะบรรณาธิการที่ปรึกษาสำนักพิมพ์พะโล Publishing นะคะแน่นอนไลท์โนเวลฝีมือคนไทยต้องที่นี่เลยอยู่ประมาณ5ปีแล้วนะคะก็ยังขายดิบขายดีตอนนี้เห็นว่าออนไลน์ก็กำลังไปได้ดีด้วยนะคะหน้าปกหนังสือก็โดดเด่นชื่อหนังสือนี่ต้องหันกลับมาฟังอีกครั้งว่าเอ๊ะว่าด้วยเรื่องอะไรนะคะท่านต่อไปนะคะคุณรวิวรมหาสิทธิ์ค่ะกรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้งเมฟอันนี้ก็ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยนะคะตอนนี้หนังสือนิยายการ์ตูนนิตยสารมีครบค่ะรวมถึงนะคะแหมใครอยากได้หนังสือคลิกง่ายปลายนิ้วขึ้นหน้าจอได้ทันทีนะคะท่านต่อไปค่ะคุณหมอพงศกรจินดาวัฒนะค่ะผู้ก่อตั้งสำนักพิมพ์กรุ๊ปพับลิชชิ่งนะคะก็เรียกว่านิยายหลายแนวคุณหมอไปสร้างเป็นละครก็เยอะนะคะแล้วก็ยังมีแพลตฟอร์มเรื่องของออนไลน์กับอ่านเอาด้วยเหมือนเป็นการนำให้นิตยสารกลับมาอีกครั้งในรูปแบบออนไลน์แล้วก็เรียกว่านักเขียนเนี่ยมีหลายท่านเลยนะคะชั้นครูทั้งนั้นคุณกฤษณะอโศกสินคุณกิ่งชัดคุณตรีอภิรุมนะคะก็มีมากมายค่ะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เรามีอีกหนึ่งท่านนะคะที่กำลังจะตามมาคือคุณอนักพิทักษ์ธานินเป็นในส่วนของเคล็ดไทยค่ะเดี๋ยวจะมาพูดคุยในมุมของสายส่งด้วยและแน่นอนท่านสุดท้ายนะคะคุณคทาวุฒิเกนุ้ยค่ะก็เป็นเจ้าของสำนักพิมพ์ยิปซีของเรานั่นเองนะคะแน่นอนว่าแนวประวัติศาสตร์ต้องยกให้อย่างที่บอกไปปีนี้มี16ปกเลยทีเดียวนะคะก็ต้องมีการปรับตัวแล้วค่ะรับในศตวรรษที่21ประวัติศาสตร์จะเดินไปกับงานร่วมสมัยยังไงนะคะดิส่วนดิฉันแนะนำตัวอีกทีนะคะอัญชลีโพสุวรรณวันนี้ก็รับหน้าที่พิธีกรค่ะเริ่มกันเลยดีกว่าก็ขอย้อนกลับมาถามพี่คทาวุฒิละกันเนาะว่าที่มาที่ไปย้ำกันอีกสักครั้งวันนี้หัวข้อของเราคืออนาคตของธุรกิจหนังสือท่ามกลางวิกฤตโควิด19ทำไมถึงมีงานเสวนานี้เกิดขึ้นทำไมเป็นหัวข้อนี้คะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับเราเหมือนเราต่อสู้อยู่คนเดียวอยู่โดดเดี่ยวแล้วก็เราก็ไม่มีโอกาสได้ไปเจอเพื่อนเลยเนาะเพราะว่าโควิดเราก็ต้องแบบอยู่แต่ออฟฟิศแล้วก็ก้มหน้าก้มตาทำงานแล้วก็ถึงวันนี้แล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่งานสัปดาห์เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเราก็เลยชวนเพื่อนๆว่าเอ๊ะปัญหาของมันเราจะเดินหน้าต่อยังไงก็เลยชวนเพื่อนๆสำนักพิมพ์หลายสำนักพิมพ์เลยกันมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมารวมหัวกันหาทางออกกันนะครับครับแล้วก็พื้นที่เราก็พอมีที่จะสร้างสรรค์เป็นพื้นที่ที่จะได้แลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วก็พื้นที่ของบูธ24ก็จะกลายเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนในอีก10วันข้างหน้าเนี้ยครับค่ะวันนี้ไม่โดดเดี่ยวแล้วมากันเต็มที่เดี๋ยวมี8ท่านนะคะงั้นต้องถามแต่ละท่านเลยละกันเดี๋ยวเรียงกันไปเลยช่วงประมาณ 7-8 เดือนที่ผ่านมานะคะนอกจากเราต้องกักตัวแล้วล่ะแล้วก็ new normal หลายๆอย่างนะคะในมุมของคนทำหนังสือมันมีอะไรที่กระทบเจอกันหนักๆบ้างคะงั้นขอเริ่มจากพี่เขียงก่อนเลยละกันค่ะจากมติชนได้นะคะครับก็คือในช่วงโควิดที่ผ่านมาจริงๆแล้วเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นช่วงที่ยากลำบากของคนไทยทั้งหมดนะครับครับโอเคครับก็คือในช่วงที่ผ่านมานะครับต้องยอมรับว่าวิกฤตโควิดนะครับทำให้คนไทยทุกภาคส่วนลำบากนะครับแล้วก็
สำหรับคนทำหนังสือเองหรือว่าคนที่ลงทุนทำสำนักพิมพ์เองได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนพร้อมกันนั้นนะฮะหมายถึงนักอ่านด้วยที่รับผลกระทบแน่นอนวิธีการเอาตัวรอดของเราตอนแรกก็คือศึกษาข้อมูลข่าวสารให้มากที่สุดรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับว่าข้อมูลไหนมันถูกต้องแต่ในช่วงนั้นนะฮะมันมีข้อมูลข่าวสารที่หลั่งไหลมามากฉะนั้นการคัดกรองก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันและที่สำคัญก็คือว่าเราก็มีการพูดคุยกันในสำนักพิมพ์เพราะว่าหลักเลยอะฮะสำหรับคนทำงานเพื่อนๆร่วมงานเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะฮะเราก็ต้องมาคุยกันว่าเอ๊ะสถานการณ์แบบนี้พวกเราจะเอาตัวรอดยังไงทั้งในเชิงสุขภาพทั้งในเชิงการทำงานแล้วก็ในเชิงการให้บริการลูกค้าหลายๆอย่างครับเราก็เลยโอเคถ้าอย่างนั้นเราก็เหมือนกับทุกเจ้าฮะเราก็ต้อง work from home นะฮะเราต้องเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งจริงๆอ่ะเราก็ทำผ่านเทคโนโลยีอยู่แล้วเรามี Zoom มีอะไรนี่แล้วในการพูดคุยหารือกันแต่สุดท้ายอ่ะมันเลยกลายเป็นว่าในช่วงนั้นน่ะเราได้เรียนรู้พร้อมกันทั้งบริษัทเพราะว่าแน่นอนสำหรับบรรณาธิการรุ่นใหม่หรือน้องๆสตาฟรุ่นใหม่เนี่ยเขาใช้เป็นอยู่แล้วแหละแต่เราบางทีเราก็จะมีแบบซีเนียร์อาวุโสอะไรเงี้ยครับก็ต้องเรียนรู้พร้อมกันคือการเกิดโควิดที่เกิดขึ้นนะครับยอมรับว่ามันเป็นวิกฤตมากๆแต่ในวิกฤตนั้นเราก็เรียนรู้ไปกับมันอยู่ไปกับมันแล้วที่สำคัญก็คือเพื่อนพันธมิตรสำนักพิมพ์ด้วยครับที่ช่วงนั้นแบบมีการพูดคุยหารือกันตลอดเราก็ทำแคมเปญทำอะไรร่วมกันเยอะมากๆแล้วก็แสดงความเป็นห่วงเป็นใยกันประมาณนั้นนะครับต้องบอกว่าตอนที่ระบาดช่วงหนักๆก็เป็นช่วงงานสัปดาห์หนังสือพอดีเลยนะคะใช่ครับตอนนั้นมีความเป็นกังวลหลายอย่างครับในเชิงธุรกิจแน่นอนเรากังวลเรื่องเม็ดเงินเนาะแต่อันนั้นผมว่ามันปลายเหตุหลักๆอ่ะเรากังวลคนทำงานมากกว่ากังวลนักอ่านมากกว่าว่าเอ๊ะในสถานการณ์แบบนั้นจริงๆแล้วเนี่ยงานจะจัดได้ไหมแล้วถ้าเกิดสมมติว่าจัดขึ้นมาจริงๆนักอ่านจะทำยังไงแล้วที่สำคัญอ่ะคนทำงานเราจะอยู่กันยังไงเนี่ยครับสุดท้ายผมก็คิดว่าเป็นทางออกที่ดีแล้วล่ะครับที่ว่างานครั้งนั้นมันถูกขยับแล้วเราก็ไปลุยออนไลน์กันแต่การลุยออนไลน์เราไม่ได้โดดเดี่ยวนะฮะเราก็มีเพื่อนสำนักพิมพ์นะครับที่เป็นหลายๆสำนักพิมพ์จัดออนไลน์แล้วเราก็มีการส่งหนังสือไปร่วมกันขายร่วมกันทำกิจกรรมออนไลน์ครับนักอ่านเองก็มีกระแสตอบรับที่ดีนะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆยกขึ้นออนไลน์ทั้งหมดซึ่งผมมองว่ามันก็พอจะมีทางรอดในช่วงนั้นอยู่อย่างที่พี่ชาลิฟว่ามันก็เป็นเหมือนน้ำหยดน้อยๆที่หยดเข้าคอเราพอให้ต่อลมหายใจไปได้ครับขนาดมติชนอยู่มานานยังลำบากวีดีโอคะเพิ่งก่อตั้งได้ประมาณ7เดือนใช่ไหมคะโอ้โหใจเสียไหมคะตอนนั้นใช่เลยฮะคำว่าใจเสียไหมเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันเรื่องที่จะตอบตอนนี้อยู่พอดีว่าคือตอนนั้นเราเปิดสำนักพิมพ์มาได้ประมาณเดือนนึงออกหนังสือเล่มแรกมานิยาย8เล่มแรกมาแล้วก็เจอโควิดพอดีอะไรเงี้ยก็เลยช่วงนั้นล็อกดาวน์ทั้งประเทศล็อกดาวน์กันหมดแล้วก็ร้านหนังสือก็ปิดแล้วก็อีเวนต์ต่างๆก็ยุติไปหมดเพราะว่าหนังสือที่เราทํานั้นต้องทําการตลาดพ่วงกับค่ายหนังสามมงคลฟิล์มที่นําหนังเรื่องนี้มาฉายเพราะเราเป็นนิยายแปลที่เป็นต้นฉบับใช่มั้ยฮะอันนี้ทุกกิจกรรมมันล็อกดาวน์ไปหมดแล้วผมก็เลยว่าเราจะทํายังไงดีก็คุยกันในทีมเหมือนกันว่าเราจะทางเลือกมันมีอยู่2ทางเลือกคืออยู่นิ่งๆไหมหายใจเบาๆใช้เงินน้อยๆแล้วก็พยายามแบบว่าอยู่รอดไปให้ได้ภายในช่วงให้ผ่านช่วงเดือน2เดือนนี้ไปกับอีกทางเลือกนึงก็คืออย่าเพิ่งหยุดเลยก็คือทำงานต่อดีกว่าทำงานก็พยายามผมก็ว่าถ้าเลือกวิธีในการทำงานต่อเราจะทำยังไงในช่วงที่ทุกอย่างมันยุติไปหมดผมก็เลยคุยกับเพื่อนร่วมทีมว่าเรางั้นเราประกาศลิขสิทธิ์หนังสือเลยดีกว่าคือเราประกาศลิขสิทธิ์หนังสือไปประมาณ10 กว่าปกที่เรากําลังจะออกภายในปีนี้ซึ่งในฐานะสำนักพิมพ์ใหม่อ่ะมันเป็นการผมเป็นการมองว่าเรากระตุ้นตัวเองด้วยแล้วเราก็กระตุ้นผู้อ่านด้วยว่าถ้าคุณยังไม่หยุดอ่านหนังสือกันนะในช่วงที่มันเกิดวิกฤตแบบเนี้ยเราก็ยังไม่หยุดทําเหมือนกันในฐานะคนทําหนังสือผมว่าหลายๆท่านก็คงมีความรู้สึกแบบนี้อยู่ว่ายังไงเราก็ยังต้องการผลิตหนังสืออยู่แม้ตอนนั้นหนังสือมันยังออกมาไม่ได้เราอย่างน้อยเราก็แสดงออกชัดเจนว่าเรามีหนังสือรอคุณอยู่ขอให้มันผ่านพ้นช่วงนี้ไปนิดนึงก่อนและคุณจะได้อ่านหนังสือดีๆจากคนทําหนังสือแน่นอนอดทนนิดนึงเก็บตังค์นิดนึงเดี๋ยวมีมาให้ช็อปกันหลายเล่มว่างั้นนะคะคือเล็งเล่มไหนเก็บตังค์รอได้เลยใช่ครับถูกต้องครับอันนี้เป็นกลยุทธ์ตอนนั้นนะคะครับค่ะทางด้านเวิร์กสเปซบ้างค่ะคุณเมย์คะเป็นยังไงบ้างคะผลกระทบหนังสือวิชาการหน่อยๆนี่มันยังไงคะ
ได้รับผลกระทบมากน้อยขอแก้นิดนึงนะคะชื่อสำนักพิมพ์บุ๊กสเคปนะคะขออภัยค่ะบุ๊กสเคปนะคะค่ะค่ะก็จริงๆตอนที่เกิดโควิดเนี่ยก็คือเหมือนทุกคนเนาะพอมันไม่มีงานหนังสือเราก็แบล็งไปเหมือนกันแต่ว่ามันเหมือนเป็นตัวกระตุ้นให้เราต้องแบบกระโดดเข้าออนไลน์ทันทีทั้งซึ่งในแง่นึงก็คือก็ถือเป็นเรื่องดีเพราะว่าไม่งั้นเราก็อาจจะยังแบบยึกๆยักๆขายออนไลน์แค่ครึ่งไม่เต็มตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นก็เหมือนเป็นตัวผลักดันว่าไม่มีงานหนังสือยังไงเราก็ต้องไปทางออนไลน์แล้วเพราะเรายังอยากคือเราไม่ได้หยุดผลิตหนังสือเลยเราก็ยังอยากขายหนังสืออยู่ยังมีคนรอหนังสืออยู่ก็เลยตัดสินใจลุยไปในทางออนไลน์เต็มตัวเลยซึ่งตอนนั้นก็เจ็บตัวมาเยอะถ้าใครเพิ่งเคยมาทําออนไลน์ครั้งแรกก็จะรู้ค่ะว่ามันมีเรื่องจุกจิกเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ส่วนเรื่องหนังสือวิชาการที่ถามมาเนี่ยคิดว่าจริงๆพอมันเป็นช่วงโควิดอะค่ะเหมือนคนอะกลับมาหาความรู้มากขึ้นคือพอคนเจอวิกฤตเจออะไรอ่ะเขารู้สึกว่าความรู้มันเป็นสิ่งที่คือเราต้องมีความรู้ไว้ติดตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่จะเจอในข้างหน้าเพราะเราไม่รู้แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้างหน้าเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าคนอ่ะเข้าหาความรู้มากขึ้นแล้วก็เจาะจงความรู้เฉพาะทางต่างๆซึ่งช่วงเนี้ยเรารู้สึกว่าโซเชียลมีเดียหรือทางออนไลน์อ่ะก็เป็นช่องทางที่ทําให้เรารู้ว่าคนสนใจอะไรเราก็พยายามโปรโมทผลักดันไปในทางนั้นด้วยเพื่อเหมือนในระหว่างที่เราเจอคนอ่านไม่ได้เราไปวางหนังสือในร้านไม่ได้เราก็ใช้ช่องทางเนี้ยให้เป็นประโยชน์ที่สุดค่ะคือแปลว่าในช่วงนั้นเป็นวิกฤตเป็นโอกาสที่จะได้เรียนรู้ตลาดออนไลน์มากขึ้นใช่ค่ะคือเหมือนเป็นทางบังคับให้เราต้องไปใช่ไปทางไหนไม่ได้แล้วใช่ค่ะไม่ไปก็คือแบบแย่เลยอะไรทางด้านคุณหมอวงศกรบ้างค่ะอันนี้ออนไลน์ก็มีอยู่แล้วแล้วก็หน้างานก็สำคัญเหมือนกันนะคะคนอยากจะคลายเครียดอ่านนิยายไหมคุณหมอกระทบมากน้อยยังไงคะที่จริงต้องเรียนว่าในส่วนของสำนักพิมพ์กูพับลิชชิ่งเนี่ยเราทำออนไลน์กับหน้าร้านเนี่ยไปพร้อมๆกันตั้งแต่เริ่มเปิดสำนักพิมพ์แล้วเพราะนั้นพอตอนเกิดเรื่องของโควิดเนี่ยในการปรับตัวในเรื่องของออนไลน์ก็จะไม่ค่อยลำบากนักเพราะว่าเราเริ่มมาระยะหนึ่งส่วนที่ทางทีมจะค่อนข้างให้ความสำคัญคือก่อนหน้าเนี้ยผมมีรีเสิร์ชอันนึงคือผมเคยถามนักอ่านที่อยู่ในเข้ามาอยู่ในเว็บอ่านเอาซึ่งต้องเรียนว่าเว็บอ่านเอามันเป็นเว็บที่เกิดขึ้นหลังจากที่นิตยสารได้ตายไปหมดละผมคุณปิยพรศักดิ์เกษมแล้วก็คุณกิ่งฉัตรก็มารวมตัวกันเพื่อเปิดตรงนี้ขึ้นมาเป็นแพลตฟอร์มให้กับนักเขียนรุ่นผู้ใหญ่มีทุกรุ่นนะครับตั้งแต่ XL M L S ไม่ใช่น้ำหนักตัวนะครับแต่หมายความว่าการระยะเวลาการทำงาน XXL ก็อย่างคุณกฤษณาศกศีลอาจารย์มาลาคำจันทร์อย่างเงี้ยครับรุ่นรองลงมาก็คุณกิ่งฉัตรหรือรุ่นน้องใหม่ๆคุณนาราหรือคุณก้าวแต้มอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยู่เราก็จะมีเอนเกจกับคนอ่านในระดับหนึ่งก็จะถามว่าจริงๆแล้วเวลาที่เขาจะเลือกซื้อหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยเขาเลือกจากอะไร90กว่าเปอร์เซ็นต์บอกว่าเลือกจากนักเขียนเพราะนั้นทำให้เรามองว่าจริงๆการสร้าง engagement กับนักอ่านเนี่ยสำคัญก็เลยช่วงที่เกิดโควิดนะครับเราก็จะพยายามโหมทางอ่านเอาซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเนี่ยมากขึ้นก็คือลงนวนิยายถี่ขึ้นคือตรงนั้นเป็นฟรีคอนเทนต์อยู่แล้วหลังจากที่ทุกคนต้องล็อกดาวน์อยู่ในบ้านก็พยายามหากิจกรรมทำเราก็เรื่องนิยายใหม่ๆมันลงอย่างนิยายปกติเราจะลงสัปดาห์ละ1บทอย่างเงี้ยครับเราก็ลงถี่ขึ้นเพื่อจะสร้าง engagement ให้เกิดขึ้นแล้วก็จะบอกกับเขาว่าเรายังอยู่นะเรายังอยู่เป็นเพื่อนกับคุณแล้วก็เครียดก็เนี่ยเข้ามาตรงเนี้ยอ่านได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ปรากฏว่าในช่วงมีนาเมษาพฤษภาเนี่ยเป็นช่วงที่ยอดการเข้ามาวิวคนยอดวิวของคนที่เข้ามาในเว็บเนี่ยคือแบบสูงเป็นเคิร์ฟที่มันสเปิร์ตขึ้นมาจนเราเองก็ประหลาดใจเพราะไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนั้นอันที่หนึ่งก็คือสร้าง engagement อันที่สองก็คือเรื่องของ education กับคนอ่านเนื่องจากคนอ่านของผมจะเป็นพวกกลุ่มสกุลไทยพลอยแกรมเพชรขวัญเรือนอย่างเงี้ยเขาไม่ถนัดกับการอ่านอะไรทางแพลตฟอร์มนี้หลายคนก็ปฏิเสธว่าไม่เอาหรอกรอหนังสือเป็นเล่มๆดีกว่าพองานหนังสือหมดไปมันก็ไม่มีโอกาสแล้วอย่างเงี้ยครับสุดท้ายก็โอเคเรามาอ่านอันนี้ด้วยกันก็ค่อยๆแนะนำให้เขาได้รู้จักกับแพลตฟอร์มแล้วก็การที่จะเข้ามาอ่านหนังสือผ่านทางออนไลน์อะไรประมาณนั้นก็อันนี้เป็นกิจกรรมที่เราทำในระหว่างที่เกิดโควิดเพราะว่ามองว่าหลังจากโควิดเนี่ยเราจะยังมี engagement ความผูกพันกันอยู่ต่อไปครับ
ค่ะขอบคุณคุณหมอเดี๋ยวตอนนี้มีคุณอนัทมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อนะคะงั้นขอไปที่ทางพะโล้บ้างละกันนะคะไม่แน่ใจวัยรุ่นเค้าอ่านหนังสือกันอยู่แล้วเนาะจะมีโควิดไม่มีโควิดกระทบกับคนอ่านไลท์โนเวลมากน้อยยังไงบ้างคะถ้าพูดถึงพะโล้พับลิชชิ่งนะครับก็คือโดยกลุ่มเป้าหมายของเราตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยโดยเฉพาะทางไลท์โนเวลเนี่ยมันเติบโตมาจากเว็บโนเวลอยู่แล้วคือการอ่านออนไลน์แต่แรกอยู่แล้วแล้วก็ทางสำนักพิมพ์พะโล้เนี่ยก็คือเราไม่มีหน้าร้านเราไม่ได้ส่งสายส่งเราขายออนไลน์เองแล้วก็ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆมาตั้งแต่เริ่มต้นสำนักพิมพ์เพราะฉะนั้นในส่วนของยอดขายที่เป็นออนไลน์ออนไลน์เนี่ยมันเป็นยอดขายหลักของเราตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ว่าการที่โควิดเนี่ยที่มันกระทบมากที่สุดคือการที่เราจะไปคุยกับต่างประเทศหรือว่าออกไปออกงานแฟร์ต่างประเทศเนี่ยอันนี้คือพองานมันปิดเนี่ยเราก็ไปคุยไม่ได้เลยก็ไอ้โปรเจกต์ที่เราคุยไว้กับต่างประเทศต่างๆเนี่ยก็ต้องระงับไปแต่ว่าส่วนของการขายและการผลิตเนี่ยเนื่องจากว่าคือเราทำงานออนไลน์กันตลอดแล้วก็ขายออนไลน์กันมาตลอดโดยเฉพาะจะกับคุณข้างๆนะครับกับทางเว็บอีบุ๊กก็คือยอดขายหลักของเราก็ไม่กระทบแต่ว่าตัวงานที่เรารู้สึกว่ากระทบจริงๆคือพอไม่มีอีเวนต์เนี่ยเราไม่ได้เจอกับนักอ่านเราไม่ได้เจอกับนักอ่านบางทีก็คิดถึงกันอ่ะมีเหงาเหงาใช่มันก็เหงาเหงาแต่ว่าเราก็เหมือนกับที่คุณหมอพงศกรบอกคือนักอ่านเนี่ยต้องการ engagement กับนักเขียนกับบรรณาธิการแล้วเขาจะซื้อเพราะฉะนั้นเราก็มีกรุ๊ปที่คุยกันกรุ๊ปใน Facebook หรือว่ากลุ่มที่อยู่ใน Discord ไม่ทราบว่าไหนนี่รู้จัก Discord หรือเปล่านะครับ Discord เป็นแอปพลิเคชันที่เอาไว้เหมือนบอดแคสต์ด้วยเอาไว้คุยกันด้วยเอาไว้เล่นเกมกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้เราก็มันก็จะเป็นอีกช่องทางนึงที่เราทำให้เรามี engagement กับนักอ่านซึ่งเป็นนักอ่านวัยรุ่นที่เทคโนโลยีเขาถนัดอยู่แล้วตรงนี้ก็ทำให้เราได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อยแล้วอีกอย่างนึงคือเมื่อเราไม่ได้วางสายส่งไม่ได้วางสำนักพิมพ์ร้านหนังสือแล้วก็ไม่กระทบเลยก็อาจจะเป็นโชคดีของเราที่พอเรามาทางนี้แล้วมันเป็นยุคนี้มันก็เลยมีโอกาสมากขึ้นแต่ว่ามันก็จะมีความที่เราต้องปรับปรุงพัฒนามากขึ้นปรับปรุงระบบขนส่งอย่างเงี้ยครับเพราะว่าพอขายออนไลน์เป็นหลักแล้วก็ต้องส่งให้เร็วขึ้นไวขึ้นแล้วก็ตอบสนองคำคอมเพลนของลูกค้าพวกเนี้ยครับให้มากขึ้นอันนี้คือต้องปรับตัวเพราะขายดีขึ้นไวอย่างนั้นหรือเปล่ามันก็คือพอไม่มีงานหนังสือเนี่ยเขาก็ต้องสั่งออนไลน์หมดใช่เราก็เลยก็งานก็หนักขึ้นค่ะก็จะเหนื่อยขึ้นหน่อยครับค่ะมาทางเว็บบ้างค่ะแหมคนต้องประหยัดมากขึ้นไหมคะจะซื้อออนไลน์ต้องคิดหน้าคิดหลังมากขึ้นหรือเปล่าได้รับผลกระทบยังไงบ้างไงคะคือสำหรับเว็บนะครับจริงๆผลกระทบโดยตรงตอนที่เกิดโควิดเนี่ยก็ต้องบอกว่าเว็บเนี่ยเราก็เป็นบริษัทนึงนะค่ะก็ต้องมีคนทำงานซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจออนไลน์เนี่ยเป็นธุรกิจที่ต่างจากออฟไลน์ตรงที่ว่ามันมีงานตลอด24ชั่วโมงนะครับลูกค้าซื้อหนังสือได้ตลอดเวลาเราต้องเซอร์วิสลูกค้าตลอดแต่ว่าคนของเราเนี่ยถ้ามันติดโควิดเนี่ยเข้ามาทำงานไม่ได้เราจะทำยังไงกันนะเราได้ปรับตัวเพื่อให้เราสามารถทำงานออนไลน์ work from home ได้แบบ 100% เรียกว่าตอนนี้เราอยู่ในระดับที่ว่าถ้าจะ work from home เมื่อไหร่เราทำได้ทันทีทุกแผนกในบริษัทนะครับนั่นไอตัวโควิดเนี่ยทำให้เราปรับตัวไปอีกขั้นนึงส่วนในมิติของเรื่องการขายเนี่ยต้องบอกว่าเว็บเนี่ยเราเป็นออนไลน์ก็จริงนะครับเป็นออนไลน์คอนเทนต์ที่เราขายเราเป็นคอนเทนต์จากเพื่อนพาร์ทเนอร์สำนักพิมพ์เราทั้งนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยพอมีการเตรียมต้นฉบับเนี่ยเราเนี่ยก็อาจจะได้รับผลกระทบจากตรงนั้นบ้างนะครับแต่ในมิติหนึ่งนี้ในการที่ลูกค้าเราส่วนใหญ่เนี่ยมาซื้อเราผ่านช่องทางออนไลน์โดยตลอดเนี่ยสิ่งที่เราจะทำเพื่อรองรับสถานการณ์นี้คือการที่เราจะต้องหาวิธีการขายใหม่ๆวิธีการกระตุ้นการขายเพื่อให้มากระตุ้นทำให้พาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยมีรายได้ในช่องทางเราเนี่ยที่มากขึ้นอย่างในช่วงเมษาที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ตั้งเป็นงานสัปดาห์หนังสือที่บ้านของเราครั้งที่หนึ่งคือแบบว่าโอเคไม่มีที่เมืองทองไม่เป็นไรจับกันที่บ้านคุณนั่นแหละคุณเข้าไปที่แมปเนี่ยในช่วงเวลาเดียวกันกับที่จะเคยมีงานหนังสือเนี่ยคุณมาซื้อหนังสือในแมปก็เป็นหนังสือออกใหม่มีหนังสือลดราคารวมถึงมีหนังสือแบบแฟลชเซลแฟลชเซลคือลดเยอะลดด้วยจำนวนจำกัดนะครับซึ่งเนี่ยในวันนี้เนี่ยก็เป็นงานวันแรกที่มีงานสัปดาห์หนังสือที่เมืองทองแล้วเมฟก็จัดงานหนังสือที่บ้านครั้งที่2ขึ้นมาจัดคู่เลยใช่เพื่อให้เป็นทางเลือกอันนึงคือตรงนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของรูปแบบที่เราจะกระตุ้นการขายเพื่อให้พาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยและลูกค้าของเราเนี่ย
สามารถเข้ามาซื้อได้มากขึ้นแล้วก็ทํายอดขายได้ดีนะครับซึ่งบางส่วนเนี่ยน่าจะช่วยชดเชยยอดขายหนังสือเล่มที่อาจจะอ่อนตัวไปบ้างในช่วงหลังค่ะโอเคอีกหนึ่งท่านที่เพิ่งมานะคะคุณต้องขอต้อนรับนะคะจากสำนักพิมพ์เคทไทยนะคะเมื่อกี้แตงก็ถามกันไปถึงเขาเรียกว่าผลกระทบในช่วงโควิดที่ผ่านมาคุณอนักพิทักษ์ทานนินนะคะบรรณาธิการสำนักพิมพ์เคทไทยและก็สายส่งหนังสือด้วยนะคะถ้ามองในช่วงก่อนหน้านี้เลยห้างปิดร้านหนังสือต้องปิดสายส่งเองอะคะกระทบมากน้อยยังไงบ้างคะคือต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับคืออาจจะต่างจากทุกท่านที่กล่าวมาด้วยความที่เคทไทยเนี่ยเป็นทั้งสำนักพิมพ์และสายส่งนะครับแล้วก็อีสัดส่วนแบ่งตลาดที่ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหนังสือจำนวนมากของพี่น้องสำนักพิมพ์นะครับจำนวนหนึ่งเนี่ยมันเหมาะกับการขายออนไลน์แต่อีกจำนวนมากเนี่ยมันยังเป็นมันจะเป็นที่จะต้องทำตลาดผ่านหน้าร้านอยู่นะครับเนื่องจากตัวของสายส่งเองเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถที่จะทำPR ให้กับครบทุกสำนักพิมพ์ได้นะครับทีนี้หน้าร้านก็ยังมีความสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของผลกระทบเนี่ยแน่นอนนะครับแม้ตัวของออนไลน์เนี่ยนะครับจะมีแนวโน้มที่เติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วในช่วงโควิดเนี่ยสัดส่วนของออนไลน์เนี่ยก็เติบโตก็หลายเท่าตัวนะครับแต่เราที่เห็นได้ชัดก็คือมันยังไม่สามารถที่จะมาทดแทนรายได้นะครับจากหน้าร้านได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าโจทย์ที่มันอาจจะเราอาจจะต้องคิดต่อไปว่าในฐานะที่เราเป็นสายส่งเนี่ยนะครับเราจะสามารถที่จะ provide ตัวของช่องทางออนไลน์ให้กับตัวของคู่ค้าที่เป็นสำนักพิมพ์ของเราได้มากขึ้นอย่างไรนะครับแล้วเราจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการในแง่ของการขายผ่านช่องทางออนไลน์อย่างไรนะครับคือตัวของเว็บไซต์ของเราก็มีการ develop อยู่อย่างต่อเนื่องนะครับพร้อมกับตัวของ channel ต่างๆที่พยายามเปิด channel ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ครับค่ะซึ่งจริงๆอยากจะเน้นในคำถามต่อไปเนี่ยจะในมุมของคนที่ทำหนังสือเล่มเป็นหลักก่อนละกันเมื่อกี้เห็นแล้วล่ะว่าออนไลน์เป็นทางออกแล้วหลายคนคงจะลองผิดลองถูกกันมาเยอะนะคะอย่างทางด้านคุณเขียงก่อนเลยพี่เขียงก่อนเลยเนาะว่าในมุมของคนที่ทำหนังสือเป็นเล่มอ่ะมันเท่าที่ปรับตัวกันมาทดลองผิดลองถูกกันมามันได้ผลแค่ไหนเราลองไปออนไลน์แล้วเรามีหลายช่องทางแล้วอะไรเงี้ยค่ะครับก็พบแสงสว่างมากขึ้นนะครับจริงๆอ่ะอย่างที่ทุกท่านทราบกันอยู่แล้วครับว่าหนังสือเล่มเนี่ยครับช่องทางหลักในการขายหรือการวางเนี่ยครับมันจะเป็นหน้าร้านร้านเชนแล้วก็งานแฟร์หนังสือที่จะเกิดขึ้นใช่ไหมครับคือโอเคพอหลังจากเกิดวิกฤตแน่นอนเราหาทุกช่องทางที่มันจะพอจะไปได้เพราะมันมืดหมดนะฮะพอมันมืดหมดแล้วคลำหาอะไรได้ก่อนก็เอาเนี่ยครับจนสุดท้ายเราเพราะว่าออนไลน์มันได้แหละแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันต้องเรียนรู้กันเยอะเพราะว่าแต่เดิมทีฮะเราทํามาร์เก็ตติ้งเราทําการขายเราทําการประชาสัมพันธ์ต่างๆผ่านช่องทางออนไลน์อยู่แล้วนะมนิชนเองมีเว็บไซต์ขายหนังสืออยู่แล้วครับก็คือ www.manichonbook.com มี Facebook นะครับแต่ Facebook เราเนี่ยมันก็จะเป็นในเรื่องของการสื่อสารเชิงการตลาดมากกว่าใช่มั้ยครับทีนี้แน่นอนเราก็ลองทั้งหมดเลยแต่ก่อนแต่เดิมเนี่ยคนทำงานอย่างพวกเราเนี่ยครับหรือแม้กระทั่งนักอ่านเนี่ยเราจะคาดหวังที่หน้าร้านแล้วก็คาดหวังที่งานแฟร์ใช่ไหมครับทีเนี้ยพอทุกอย่างอ่ะขนขึ้นสู่ออนไลน์สิ่งแรกที่เราต้องเตรียมตัวเตรียมการก็คือระบบหลังบ้านที่ดีนะครับคือระบบหลังบ้านที่ดีเนี่ยสำคัญมากๆเพราะว่าเราไม่เคยพบปรากฏการณ์ที่ว่านักอ่านลูกค้าถัดจากนี้ไปผมขอเรียกลูกค้าแล้วกันเนาะเพื่อให้สื่อสารเข้าใจกันมากขึ้นนะฮะก็คือลูกค้าเนี่ยผมเข้ามาในเว็บเพื่อที่จะซื้อหนังสือโน่นนี้นั่นแต่เดิมทีเราจะไม่พบข้อขัดข้องเพราะว่าในแต่ละครั้งมันน้อยเพราะลูกค้าเขาซื้อที่ร้านหรือที่งานแฟร์ซะมากกว่าใช่ไหมครับทีนี้พอลูกค้าเขามาในเว็บไซต์เยอะปุ๊บปัญหาที่เราเห็นเราก็จะเจอแล้วว่าโอเคเข้าตรงนี้เข้าไม่เป็นเข้าไม่ได้เรียนตามตรงนะครับเพราะส่วนมากลูกค้าของมติชนนะฮะจะเป็นซีเนียร์นิดนึงนะจะเป็นซีเนียร์นิดนึงซึ่งก็ต้องขอบคุณลูกค้าเหล่านั้นด้วยนะครับขอบคุณนักอ่านเหล่านั้นด้วยครับที่เป็นซีเนียร์ว่าก็ใจเย็นมากบางครั้งก็โทรเข้ามาถามโทรเข้ามาถามว่าไอ้ตรงนี้มันใช้ยังไงล่ะหนุ่มคือพอถามผมว่าหนุ่มเนี่ยผมรู้เลยว่าน่าจะอายุเยอะแล้วใช้ยังไงล่ะหนูอะไรอย่างเงี้ยฮะเรารู้ทันทีว่าหน้าคุณพี่คุณลุงคุณป้าเหล่านี้ฮะมีความสนใจแต่ว่าก็ต้องค่อยๆอธิบายท่านสุดท้ายพอเขาซื้อเป็นเนี่ยครับพอเขาซื้อเป็นนั่นเท่ากับว่าเราพบว่ากลุ่มลูกค้ากลุ่มเนี้ยฮะกลุ่มนักอ่านกลุ่มเนี้ยครับมี potential ค่อนข้างสูงหมายถึงว่าถ้าเกิดเขาชอบอะไรแล้วเนี่ยเขาอาจจะตามอ่าน
ช่นสมมุติว่าเขาเป็นแฟนนักเขียนคนนี้มีงานเล่มนี้ออกเขาก็ตามแต่ปรากฏว่าแล้วช่องทางออนไลน์ข้อดีอย่างนึงตรงที่ว่าค้นหาอะไรก็เจอแต่เดิมอะฮะเขามาเดินงานบางทีหนังสือเขาไม่เจอที่บูธเนี้ยครับเขาก็จะเข้าใจว่ามันไม่มีแล้วแต่พอเกิดเหตุการณ์ครั้งเนี้ยครับเกิดวิกฤตโควิดขึ้นเนี่ยเขาหาช่องทางออนไลน์ได้เขาเสิร์ชจาก Google ทีนี้เราก็เลยต้องเสิร์ชเราพบว่าโอเคงั้นเรามีวิธีเสิร์ชละก็คือเราก็เลยสร้างแฮชแท็กขึ้นมาสร้างแฮชแท็กอยู่บ้านอ่านหนังสือแล้วก็สื่อสารให้ตรงกันว่าถ้าเกิดว่าจะหาหนังสือเล่มเนี้ยในแคมเปญเนี้ยก็เสิร์ชอันเนี้ยเดี๋ยวมันจะขึ้นเองแล้วทีนี้เขาก็จะเริ่มเป็นเรื่อยๆทีเนี้ยกับกลายเป็นว่าลูกค้าออนไลน์ก็โอเคสัดส่วนไม่ได้มากมายมหาศาลขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเพิ่มขึ้นจากกลุ่มลูกค้าเดิมนี่แหละครับที่เป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มเดินงานกลุ่มเลือกตามร้านนี่แหละครับใช้คล่องมากขึ้นใช้คล่องมากขึ้นซื้อง่ายมากขึ้นใช่ครับก็เราก็บอกเลยครับว่าอ๋อคุณป้าครับคือเรียกคุณป้าก็ไม่ได้นะฮะจริงๆต้องเรียกคุณพี่ต้องเรียกพี่ครับต้องเรียกพี่แต่ว่าเขาจะเรียกเราว่าหนูป้าเดี๋ยวได้น้อยเล่มอันเดี๋ยวจะลำบากแล้วฮะแล้วก็ผมว่ามันก็โอเคไอ้เรื่องเทเลเซลเนี่ยมันก็มีส่วนเหมือนกันคือโทรเข้ามาสอบถามเราก็ให้ข้อมูลแบบค่อยๆให้อ่ะฮะค่อยๆให้แล้วก็บางครั้งก็ต้องคุยกับเจ้าหน้าที่ว่าเปิดจอพร้อมกันเลยตอนนี้คุณป้าอยู่หน้าไหนโอเคอยู่หน้านี้นะครับเข้าแบบนี้แบบนี้แล้วก็จ่ายแบบนี้ส่งสลิปแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะยืนยันกลับไปเพราะว่าบางทีช้าก็ไม่ได้บางทีแบบไอ้หนุ่มทำไมมันยังไม่มีคอนเฟิร์มกลับมาอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวใจเย็นๆนิดนึงครับไม่เกิน30วิอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะค่อยๆสื่อสารแล้วจนสุดท้ายปุ๊บกลายเป็นว่ากลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่สอบถามเข้ามาก่อนงานเนี้ยมีสอบถามเข้ามาเหมือนกันว่ามีโปรออนไลน์ไหมเราก็เลยต้องบอกว่าเราก็เลยต้องบอกว่างานหนังสือมีแล้วนะครับมาที่บูธมติชนดีกว่าเดินได้สะดวกด้วยแล้วก็ถ้าเกิดถือไม่ไหวก็สั่งได้ฝากได้แล้วค่อยไปซื้อออนไลน์ทีหลังทำนองนั้นนะครับก็พบว่ากลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้มีจำนวนขยายมากขึ้นแต่เดิมอย่างที่ผมบอกว่าลูกค้าวัยรุ่นมีอยู่แล้วเพราะว่าตอนหลังเทรนด์การเมืองเข้ามาอย่างที่เราทราบกันเนาะพอมีเทรนด์สังคมเศรษฐกิจการเมืองที่เข้ามาเนี่ยมันก็เป็นทาร์เก็ตของมติชนโดยหลักอยู่แล้วครับก็กลุ่มนี้เขาวัยรุ่นเขาซื้อเป็นอยู่แล้วแหละเพราะปกติเขาก็ช้อปปี้ลาซาด้าแล้วเขาจองตั๋วคอนเสิร์ตอะไรออนไลน์เขาอยู่แล้วครับแต่ทีนี้พอเรามีกลุ่มผู้หลักผู้ใหญ่เป็นซีเนียร์เข้ามาเนี่ยก็ทำให้เรารู้สึกว่าถัดจากนี้เป็นต้นไปเราพบช่องทางแล้วว่าเราจะสื่อสารหรือทำการตลาดหรือเสิร์ฟนักอ่านหรือลูกค้ากลุ่มนี้ในแบบไหนประมาณนั้นครับคือทาง24น่าจะกลุ่มเป้าหมายใกล้กันไหมคะพี่คาทาวุฒิคะในการที่จะพอเราไม่มีหน้าร้านในช่วงนั้นเพราะอย่าง24ก็จะมีบางทีออกบูธตามห้างหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะค่ะเราต้องใกล้เคียงไหมคะเจอสถานการณ์เจอคล้ายๆกันครับแต่ว่าเจอคล้ายๆกันแต่ว่าทางออกของ24เนี่ยก็จะมีอีกวิธีการนึงนะครับไอ้นี่ก็คือหลังจากปรึกษากับพี่ๆเพื่อนๆหลายท่านนะครับแล้วก็มันเราได้โปรเจกต์อยู่ตัวนึงก็คือนักอ่านของเราอ่ะครับก็เป็นนักอ่านที่ค่อนข้างจะรู้จักเราดีมากแล้วก็เป็นแฟนคลับเราที่เหนียวแน่นเราก็เลยสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาโปรเจกต์นึงก็คือยอดนักขาย24ยอดนักขาย24เราก็คือรับเพื่อนนักอ่านนะฮะมาเป็นตัวแทนจำหน่ายของ24ซึ่งตรงเนี้ยมันสร้างความประหลาดใจให้กับผมได้มากก็คือว่ากลุ่มคนอ่านของเราเขาก็ไม่ได้ไปทำงานเนาะเพราะว่าเขาก็ต้องอยู่บ้านแล้วบางคนก็ต้องโดนลดเงินเดือนโดนเขาเรียกว่าอะไรฮะโดนออกจากงานแล้วก็กลุ่มนักขายของเราอะครับซึ่งมีจำนวนเกือบร้อยท่านก็ช่วยกันขายงานของ24ซึ่งเขาก็รู้จัก24ดีอยู่แล้วแล้วก็เขาก็ช่วยกันขายตรงเนี้ยค่อนข้างที่จะพึงไอ้หน้าพึงพอใจมากครับช่วงนั้นสิ่งที่พวกเราทำก็คือต้องจัดการกับตัวเองก็คือเรื่องของความเครียดซึ่งเครียดหนักมากทั้งลูกน้องทั้งผมเนี่ยหนีไปเลี้ยงงัวเพราะว่าถ้าผมไม่ไปเลี้ยงงัวเนี่ยผมจะต้องเครียดแบบสมองแตกตายแน่เลยเพราะว่าเป็นอะไรอื่นบ้างนะคะใช่ไอตอนนั้นเราประเมินกันว่ามันน่าจะนานกว่า2เดือนหรือ3เดือนผมประเมินว่ามันใช้เวลา6เดือนถึงปีนึงแต่ถ้าเกิดว่า6เดือนถึงปีนึงเนี่ยถ้าเกิดว่าสายป่านเรามีอยู่แค่นี้
เราจะทำยังไงกับคนของเราอีก40 50ท่านซึ่งตรงนั้นแหละฮะมันในฐานะของผู้นำขององค์กรเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหนักมากแต่ว่าสิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็คือว่าเราต้องรักษาพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลซึ่งสำคัญมากที่สุดของเราให้พ้นวิกฤตโชคดีที่ว่าห้างและร้านหนังสือกลับมาได้ภายใน2เดือนเมื่อทุกอย่างกลับมาได้มันก็เลยคลายบรรเทาผมไม่ต้องไปเลี้ยงงูก็เลยกลับมาทำหนังสือต่อครับทำวิดีโอบ้างค่ะเมื่อกี้อย่างที่บอกไปประกาศแผนไปเลยเรามีกี่เล่มเตรียมตังไว้เลยแต่พอมันไม่มีหน้าร้านเพราะว่าหนังสือวิดีโอต้องยอมรับเลยว่าใครเห็นก็อยากจะซื้อเก็บนะเพราะว่าโดดเด่นที่เรื่องของปกหนังสือเหมือนกันนะคะก็คือต้องย้อนกลับมาในช่วงเวลานั้นนะเรามีหนังสือออกมาเล่มนึงใช่ไหมฮะแล้วพอเจอสถานการณ์โควิดไปแล้วเราก็โอเคแก้ไขด้วยการลองประกาศไลน์อัพหนังสือตลอดทั้งปีเลยทั้งสองสำนักพิมพ์ที่ทั้งนิยายแปลและทั้งนอนฟิคชันซึ่งก็ได้รับเสียงตอบรับจากผู้อ่านจำนวนมากแต่ระหว่างนั้นอ่ะเราก็ไม่ได้นอนรอยอดไลค์มันขึ้นมาเฉยๆเราก็ทำงานไปด้วยก็คือการทำงานมันก็คือการทำหนังสือวางแผนว่าช่วงพอพ้นช่วงโควิดมาเราจะออกหนังสืออะไรบ้างหนังสืออะไรที่มันเหมาะกับการเรียกขวัญกำลังใจหรือว่าเรียกให้คนรู้สึกว่าโอเคมีความหวังกับการทําหนังสืออีกครั้งอะไรเงี้ยมีความหวังกับการอ่านหนังสือต่อไปอะไรเงี้ยเราก็ออกหนังสือพอสถานการณ์เริ่มดีขึ้นเราก็เริ่มเปิดพรีออเดอร์หนังสือคือหลายๆท่านก็คงพูดตรงนี้ก็คือทุกคนน่ะทําออนไลน์หมดแล้วผมว่าไม่ว่าใครที่ไม่เคยจับเครื่องมือเหล่านี้มาก่อนตอนนี้มันกลายเป็นทูที่ทุกคนแบบว่าอยู่ในมือถือแล้วทุกคนขายออนไลน์ได้หมดทีนี้ประเด็นมันต่างตรงที่ว่าพอทุกสำนักพิมพ์ทำออนไลน์มากขึ้นผมเชื่อว่ายอดขายมันก็ดีดกลับมานะฮะจากหน้าร้านที่มันหายไปมันก็กลับมาทางฝั่งออนไลน์อย่างของผมเองซึ่งเราทำการตลาดกับกลุ่มคนอ่านที่เป็นรุ่นอายุน้อย18ถึง25เป็นหลักอะไรเงี้ยซึ่งอ่านนิยายแปลญี่ปุ่นอย่างเงี้ยยอดขายยอดพรีออเดอร์ก็กลับมาค่อนข้างน่าพอใจมากๆคือมันเกินความคาดหวังที่ผมตั้งไว้ตั้งแต่แรกเลยแล้วในบางจุดมันก็สามารถจะเป็นอีเวนต์ได้ด้วยอะไรเงี้ยก็คือพูดง่ายคือมันคืนทุนให้แล้วแค่ช่วงพรีออเดอร์เท่านั้นในบางเล่มนะฮะซึ่งผมก็มองว่าโอเคในตลาดพรีออเดอร์เนี่ยมันคือเหมือนขาที่เราไม่เคยออกใช้มันออกกำลังอย่างเต็มที่อ่ะคราวเนี้ยเมื่อก่อนเราเหมือนคนที่เดินด้วยขาข้างเดียวเป็นหลักถนัดข้างขวาก็ใช้ข้างขวาเป็นหลักก็คือใช้ขาที่มาจากยอดขายจากหน้าร้านถูกไหมฮะแต่ตอนนี้เรามีขาข้างซ้ายที่มาจากฝั่งออนไลน์ที่มันจะช่วยทำให้เราอ่ะวิ่งได้เร็วขึ้นและมั่นคงขึ้นแต่หมายถึงว่ายังไงก็ตามแต่เราก็ต้องอาศัยขาทั้งสองข้างอยู่ดีในการที่จะเดินต่อไปบนเส้นทางการทำหนังสือตรงนี้เพราะฉะนั้นมันพอเรื่องพรีออเดอร์ออนไลน์เราเริ่มรู้ว่าเราเอาอยู่แล้วเรามีหนังสือที่เราออกไปแล้วเราได้ยอดกลับมาเฮ้ยพอหนังสือที่จะกลับเข้ามาหน้าร้านเราก็ต้องทำการตลาดกับหน้าร้านเข้มข้นขึ้นเหมือนกันจุดนึงที่ผมมองว่าเชนบุ๊กสโตร์ในบ้านเราอ่ะค่อนข้างห่างหายกับการทำการตลาดกับสำนักพิมพ์โดยตรงถูกไหมฮะเมื่อก่อนเรายังรู้สึกว่าเรามีการจัดงานร่วมกันบ่อยจัดบุ๊กทอล์กจัดบุ๊กทอล์กจัดอีเวนต์ระหว่างสำนักพิมพ์กับร้านหนังสือด้วยกันเองค่อนข้างบ่อยตอนนี้มันก็ยังบ่อยอยู่นะฮะแต่ถามว่าเพราะก่อนจะเกิดโควิดอ่ะมันก็เริ่มรู้สึกว่ามันซาซาไปเพราะช่วงโควิดมาความสัมพันธ์ระหว่างเชนบุ๊กสโตร์กับสำนักพิมพ์โดยตรงค่อนข้างหายไปผมก็เลยมองว่าทางนึงที่มันจะน่าจะช่วยได้ก็คือการกลับมาแบบทำอีเวนต์ร่วมกันมากขึ้นทำให้คนอ่านรู้สึกว่าการเข้าร้านหนังสือในอินเข้าร้านหนังสือ C1 หรือ B2S มันคือการได้เจอตัวตนของสำนักพิมพ์เหล่านั้นอยู่ในนั้นจริงๆไม่ใช่แค่ดิสเพย์ในการวางหนังสือเท่านั้นอันนี้ผมว่ามันเป็นประเด็นใหม่ๆนะที่ผมว่าน่าลองเอากลับไปคิดกันดูว่าเราจะทำอะไรได้บ้างเอ๊ะอันนี้ค่ะอันนี้ถามสายส่งได้ไหมคะในฐานะที่มีคอนเนคชั่นกับร้านหนังสือไอ้ภาพแบบนี้ที่มันหายไปนี่มันเกิดจากอะไรคะความจริงเกิดจากอะไรอาจจะคือตัวของหน้าร้านที่เป็นร้านเชนก็เข้าใจว่าเขาก็คงมีปัญหาของเขานะครับแต่ว่าคือในแง่หนึ่งเนี่ยบรรยากาศเขาเรียกไงความสัมพันธ์ระหว่างสำนักพิมพ์กับตัวร้านหนังสือเนี่ยถ้าใครเทียบนะครับแต่ก่อนเนี่ยจะมีร้านเชนแห่งหนึ่งที่เขามีแอคทิวิตี้อยู่ตลอดเวลานะครับก็หลายๆแห่งเนาะแต่ว่าผมคิดว่าทั้งหมดเนี่ยอาจจะเป็นคือไม่แน่ใจว่าเกิดมาจากอะไรว่าในอาจจะเป็นเรื่องของ policy หรืออะไรต่างนะครับทำให้ไอ้บรรยากาศที่มันเป็นบุ๊กทอล์คที่มันจัดร่วมกันเนาะคือมันไม่ใช่ในลักษณะที่สำนักพิมพ์ไป
ไปขอใช้พื้นที่นะครับแต่ไม่หรือไปเช่าพื้นที่หรือไปขอใช้พื้นที่แต่ว่าเป็นบริษัทที่แบบจัดร่วมกันอะไรต่างๆหรือว่าจัดเป็นซีรีส์ต่างๆมันหายไปซึ่งไอ้บรรยากาศพวกนี้มันหายไปก็หลายปีมากแล้วนะครับซึ่งคิดว่าอันนี้ก็คิดว่าถ้าคือผมคิดว่าไอ้ตัวของวงการการอ่านเนี่ยการจัดงานพวกนี้นะครับในแง่หนึ่งมันช่วยให้ผู้ชมตรงก็คือความบรรยากาศความคึกครื้นของวงการสื่อมันกลับมานะมันเห็นว่าเฮ้ยมันมีใครออกอะไรยังไงนะครับเราคิดถึงบรรยากาศเมื่อสิบปีก่อนที่มันมีบรรยากาศแบบนี้นะครับแต่เดี๋ยวอาจจะขอเสริมนิดนึงนะคือเมื่อกี้หลุดประเด็นอันหนึ่งไปที่น่าสนใจก็คือผมคิดว่าพอมันชิปมาออนไลน์นะครับสิ่งที่มันแตกต่างอย่างชัดเจนประการหนึ่งนะครับก็คือเวลาคนพฤติกรรมผู้ซื้อนะครับหรือพฤติกรรมของนักอ่านเนี่ยที่เปลี่ยนไปก็คือเวลาเขาจะไปซื้อออนไลน์เนี่ยสิ่งที่เขาไปก็คือมุ่งที่จะไปดูหนังสือบางประเภทมุ่งที่จะไปดูหนังสือบางเล่มนะครับมันจะต่างจากการเดินงานหนังสือหรือว่าเดินหน้าร้านอย่างเดินหน้าร้านเนี่ยเขาได้เห็นหน้าปกทั้งหลากหลายแต่ว่าภายใต้ข้อจำกัดของออนไลน์เนี่ยนะครับตัวของเทมเพลตเว็บไซต์ก็ดีหรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆก็ดีเนี่ยมันทำให้มันแสดงแค่บางเล่มขึ้นมาทำให้ไอ้เล่มที่มันไม่ได้รับการโปรโมตนะครับหรือว่าเล่มที่มันไม่ได้เป็นที่นิยมของตลาดเนี่ยมันก็จะดรอปไปนะครับซึ่งไอ้อันนี้เป็นโจทย์สำคัญว่าในอนาคตมันจะทำไงเพราะว่าถ้าเราเดินหนังสือเนี่ยเราเห็นปกแล้วมันก็จะมีการเช่นซื้อเล่มนี้เสร็จเล่มนี้น่าสนใจมีก็เลยซื้อพ่วงใช่ไหมครับแต่ว่าออนไลน์เนี่ยมันจะพุ่งไปเลยว่าเราเล่มไหนนะครับมันจะมีน้อยที่แบบเขาจะซื้อพ่วงคือมันคงมีแต่ว่ามันไม่ได้มีสัดส่วนที่เยอะขนาดนั้นซึ่งอันนี้เป็นโจทย์สำคัญว่ามันจะออกแบบตัวของอัลกอริทึมหรือว่าเว็บไซต์ยังไงให้มันสามารถที่จะดึงหนังสือที่พฤติกรรมคนอ่านคนเนี้ยน่าจะชอบอันนี้ขึ้นมาได้ครับวันนี้ต้องขออนุญาตถามคุณเมย์เลยว่าโจทย์แบบนี้ยากไหมคะสำหรับคนที่เพิ่งจะมาหันมาลุยออนไลน์จริงจังถ้าในด้านที่การขายออนไลน์เนี่ยความยากมันน่าจะอยู่ตรงที่การจัดการของเรื่องออเดอร์ที่เข้ามาแล้วเราจะจัดการส่งยังไงให้ทันมากกว่าค่ะคิดว่าจะเป็นเรื่องนี้มากกว่าจะในเรื่องคอนเทนต์เนี่ยส่วนตัวคิดว่าออนไลน์อ่ะการขายออนไลน์หรือการขายหน้าร้านอ่ะมันเป็นเรื่องของช่องทางแต่ว่าสิ่งสำคัญของหนังสือมันยังอยู่ที่คอนเทนต์ก็คือแก่นของหนังสือมันคือสิ่งที่คนสนใจคนอ่านก็คืออ่านจากตัวสิ่งที่อยู่ในหนังสือเราก็เลยรู้สึกว่าเราอ่ะพยายามดึงจากคอนเทนต์ในหนังสือเนี่ยแล้วเราไปต่อยอดยังไงได้บ้างเพื่อให้มันอยู่รอดในวิกฤตแบบนี้อย่างปกติเราจะมีจัดงานเสวนาที่คุณแตงบอกใช่ไหมคะก็พอมันมีเรื่องโควิดเนี่ยเราจัดเสวนาไม่ได้แล้วเรามาเจอกันไม่ได้เราก็จัดออนไลน์คือยังรู้สึกว่าการจัดงานเสวนาคือมันเหมือนเราทำงานเกี่ยวกับความรู้ที่เรามีหนังสือเป็นแก่นเพราะฉะนั้นการจัดงานกิจกรรมต่างๆมันเหมือนเราส่งเสริมให้คนเข้ามาสนใจคนที่สนใจประเด็นนี้แต่อาจจะไม่รู้จักหนังสือก็ได้เข้ามารู้จักหนังสือว่ามันมีหนังสือที่พูดเรื่องนี้นะที่เขาสนใจหรือมีประเด็นที่น่าสนใจอยู่ในขณะเดียวกันคนที่ได้อ่านแล้วเขาก็ได้คิดต่อยอดเหมือนได้มีสังคมมากขึ้นจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ค่ะซึ่งก็รู้สึกว่าการที่เราเหมือนพยายามต่อยอดจากหนังสือมันจะช่วยให้หนังสือมันไปได้ไกลกว่าเดิมที่เราเป็นซึ่งอาจจะไม่ได้จำกัดแค่กิจกรรมแต่เป็นเรื่องของพาร์ทเนอร์สมมติอย่างเรามีหนังสือเรื่อง Bullet Journal Method เนาะที่เป็นเรื่องการจดบันทึกที่เรียกว่าบูโจซึ่งอันเนี้ยเราก็เหมือนไปแบบไปจับมือกับสมุดชื่อถ้าอ่านผิดขอโทษนะคะลอยช่วมเนี่ยซึ่งเป็นสมุดของเยอรมันซึ่งเขาทำคู่กันอยู่แล้วแล้วคนที่จดบูโจเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าเขามีสมุดนี้ที่ทำเป็นสำหรับคนที่จดแบบนี้โดยเฉพาะพอเราไปจับมือกันมันก็เหมือนดึงคนที่เป็นลูกค้าหรือว่าคนอ่านลูกค้าของทางนั้นเนี่ยที่สนใจก็รู้ว่าเอ้ยมีหนังสือที่พูดถึงเรื่องนี้นะก็มันเหมือนคล้ายๆว่าเราไม่ได้อยู่แค่ในหนังสือของเราแต่เราต้องแบบต่อยอดไปทางช่องทางต่างๆให้มันไปได้ค่ะจริงๆอย่างนึงที่คิดว่าเป็นข้อดีของออนไลน์ก็คือมันเร็วอย่างเช่นสมมุติเราเสิร์ชเราเจอแฮชแท็กหรืออะไรก็ตามที่น่าสนใจเราก็เข้าไปกดซื้อในเว็บได้เลยโดยที่เราไม่ต้องรอแบบเดินออกจากบ้านวันไหนจะออกจากบ้านไปร้านหนังสืออะไรเงี้ยเราก็เข้าไปกดเลือกซื้อได้เลยอันนี้คิดว่าเป็นข้อดีของออนไลน์ที่อาจจะ
เข้ามาช่วยได้ให้เขาแบบซื้อได้ทันทีค่ะอันนี้คือการมีช่องทางออนไลน์ส่วนหนึ่งที่เมื่อกี้บอกว่าคุณจรวุฒิบอกว่ามันน่าจะมีกิจกรรมขึ้นมาแต่อันนี้บอกไม่เป็นไรหรือเปล่าเดี๋ยวฉันจัดเองก็ได้ไม่คือการมีกิจกรรมเนี่ยคิดว่าดีค่ะคือจริงๆคิดว่าในช่วงเวลาแบบเนี้ยเราร่วมมือกันอ่ะมันจะยิ่งเสริมมันไม่ใช่ว่าเราต้องแยกกันเพื่อต่างคนต่างแบบเอาตัวรอดอย่างเงี้ยมันคิดว่ามันไม่รอดมันต้องแบบอย่างเช่นยิปซีชวนมาจัดการเอาหนังสือแนวใกล้เคียงกันมามันก็เสริมกันเองมากขึ้นคิดว่าคนอ่านอ่ะเขาก็ได้เปิดโลกกว้างมากขึ้นทางออนไลน์เขาอาจจะไม่ได้เห็นหนังสือหน้าร้านแต่เขาเข้าไปในเพจของสำนักพิมพ์นี้แล้วเขาก็เห็นว่ามีแบบพันธมิตรอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้แต่ก็เห็นด้วยกับพี่ปูว่าควรจะมีการทำงานร่วมกันกับร้านหนังสือมากขึ้นค่ะค่ะอย่างพะโล้ล่ะคะมีเรื่องของกิจกรรมเหมือนกันเมื่อก่อนก็มีจัดอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะส่วนตัวพะโล้เนี่ยก็มีเป็นประจำเพราะว่าเนื่องจากว่ากลุ่มเป้าหมายอาจจะแตกต่างจากสำนักพิมพ์ท่านอื่นเป็นเด็กถึงเด็กวัยรุ่นหรือว่ายังอดัลต์ขึ้นมาถึง35อย่างมากนะครับมากกว่านั้นก็ไม่ค่อยจะเจอแล้วก็งานของพะโล้เนี่ยจะจัดประจำกับร้านหนังสืออนิเมะที่เป็นร้านหนังสือการ์ตูนกับหนังสือนิยายญี่ปุ่นนะครับที่มาบุญครองชั้น7เราก็จะจัดปีละ2ครั้งทุกปีแล้วเราจัดมา3ปี6ครั้งแล้วก็มันจะเป็นการแถลงข่าวการหนังสือใหม่ของพะโล้หรือว่าโปรเจกต์ใหม่ๆที่เราจะทำร่วมกับบางทีทำร่วมกับสำนักพิมพ์ของไต้หวันบ้างหรือว่างานที่เราทำร่วมกับทางคาโดคาวะของญี่ปุ่นที่มาเปิดโรงเรียนเพราะว่ากรรมการของพะโล้เนี่ยก็เป็นอาจารย์สอนไลน์โนเขียนไลน์โนเวลอยู่ที่คาโดคาวะด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะทำให้มีความร่วมมือหลายอย่างแล้วก็สามารถติดต่อมาร่วมงานกันได้เยอะแล้วก็อีกทางนึงคือหลังจากช่วงโควิดเนี่ยเปิดโควิดขึ้นมาเราก็จัดงานได้เลยทันทีเพราะว่าพอเราทำงานแบบพวกผมเป็นสำนักพิมพ์เล็กคนค่อนข้างน้อยเราก็ไม่ค่อยมีเฮียรารคีในการอนุมัติอะไรเท่าไหร่เราอยากทำเราทำเลย แล้วก็ทางอนิเมตร้านหนังสืออนิเมตที่มังคองเนี่ยเขาค่อนข้างจะให้ความสำคัญกับการผลิตคอนเทนต์ของไทยเพื่อย้อนกลับไปหาต้นทางที่ญี่ปุ่นค่อนข้างมากก็ทำให้เราสามารถได้รับความร่วมมือเราไม่ต้องไปขอเช่าที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ว่าเราใช้วิธีว่าถ้าเขาจะมาร่วมงานกับเรานะให้ต้องมียอดซื้อในร้านเท่านี้แล้วก็ตรวจไปเสร็จแล้วก็เข้ามาในงานมีของที่ระลึกนิดหน่อยได้เจอกับนักเขียนนักวาดความจริงนักวาดไทยนักเขียนไทยเนี่ยหลายๆคนโดยเฉพาะนักวาดเนี่ยมีชื่อเสียงในระดับต่างประเทศระดับโลกหลายคนมากเลยเราบางหลายท่านก็อาจจะทราบแต่ว่าในแง่วัยรุ่นเนี่ยหนังสือวัยรุ่นหนังสือไลโนเวลเนี่ยก็มีหลายคนนักเขียนหลายคนที่วาดให้กับไลโนเวลของญี่ปุ่นแล้วก็จะได้ทำเป็นแอนิเมชันได้ทำเป็นอะไรเป็นมังงะแล้วก็มีอย่างคุณเฟรมยูจิที่วาดตอนนี้ลิขสิทธิ์อยู่กับบัคพิมพ์แต่ว่าเป็นคนไทยนะแต่ว่าวาดให้ญี่ปุ่นแล้วก็ย้อนกลับมาขายไทย อย่างเงี้ยครับก็คือเขาเป็นคนมีชื่อเสียงในวงการอยู่แล้วพอเราจัดอีเวนต์เราสามารถเชิญเขามาได้พวกนักอ่านก็จะรู้สึกอยากตามมาแล้วก็เพิ่มยอดขายให้มากขึ้นกับร้านหนังสือซึ่งความจริงเราก็ไม่ได้ส่วนแบ่งอะไรเพิ่มนะแต่ว่าเราก็ได้ recognition อ่ะได้ความรู้สึกว่ามีความกระตือรือร้นที่จะเข้าหากันแล้วก็อีกประการนึงที่เราทำเนี่ยคือเนื่องจากว่าไปรุ่นอ่านหนังสือแต่ว่าเทรนของหนังสือไลโนเวลเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่หนังสือไลโนเวลมันมีการ์ตูนที่เป็นมังงะเล่มมีแอนิเมชันมีเกมมันเป็นมิกซ์มีเดียที่ต้องทำไปพร้อมกันหมดซึ่งตอนนี้ทางพะโล้เองก็พยายามที่จะทำหลายด้านโดยได้ความร่วมมือจากพันธมิตรที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในแวดวงทางนี้หน่อยนึงอาจจะออกไปทางสายสื่อที่เป็นมัลติมีเดียอย่างเป็นทำเป็นวีทูเบอร์คือเราก็ทำเป็นเกม visual novel อย่างเงี้ยครับก็คือเป็นเกมแต่เป็นเกมที่เป็นนิยายแต่เป็นนิยายที่มีทางเลือกโอ้โหอย่างเงี้ยฮะก็คือเราก็พยายามที่จะพัฒนาให้ตามให้ทันคนอ่านคนรับสื่อว่าเรามีนิยายเป็นเบสคือคอนเทนต์เบสจากนิยายแล้วเราก็ต่อยอดเป็นการ์ตูนเป็นแอนิเมชันเป็นเกมขึ้นมาได้แล้วก็พยายาม
จะทำให้ดีขึ้นเพราะว่าต้องตามให้ทันยุคสมัยคือถ้าคอนเทนต์เรามั่นใจกับคอนเทนต์เรามันจะแปลงเป็นสื่อไหนก็ได้อันนี้ประเด็นน่าสนใจนะคุณผู้ชมเรื่องมิกซ์มีเดียเนี่ยนะคะค่ะเป็นการปรับตัวอย่างมากเลยทีเดียวอันนี้หมู่คนที่มีออนไลน์อยู่แล้วเดี๋ยวถามคนนี้ถามคุณหมอก่อนละกันเนาะว่าจริงๆแล้วเราก็มีออนไลน์ในมือแล้วล่ะแต่ว่ามันจะต้องปรับตัวไปยังไงกิจกรรมยังต้องมีไหมหลังจากที่มีการคลายล็อกกันแล้วมีแนวคิดอะไรยังไงกันบ้างคะตอนนี้ไหนๆเราก็บุกออนไลน์แล้วทางกูพับลิชชิ่งแล้วก็อ่านเอาเราก็ใช้ออนไลน์ให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่อย่างตอนนี้เราจะมีกิจกรรมจะมีซูมมีเชิญนักเขียนมานั่งคุยกันเสวนาแล้วก็บอดแคสต์ขึ้นมาอยู่ในเว็บเพจทุกสัปดาห์อย่างเงี้ยครับซึ่งผมมองว่าเป็นชาแนลที่ดีมากๆโดยเฉพาะการสร้าง engagement อย่างที่เรียนไปในตอนแรกเพราะเรามีนักเขียนหลายท่านอย่างบางคนอยู่เกาหลีอย่างเงี้ยครับบางท่านแต่งงานมีใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาหรืออังกฤษโอกาสที่เขาจะมาเจอนักอ่านเนี่ยน้อยมากแต่ว่าเป็นคนที่นักอ่านปรารถนาจะได้เจออยากจะพูดคุยซึ่งถึงจุดนี้เนี่ยมันแค่พิมพ์แชทบล็อกตอบกันเนี่ยมันน้อยก็มาเห็นหน้าค่าตากันเลยอย่างเงี้ยครับผมจัดเป็นเหมือนกับเป็นรายการประจำทุกวันอาทิตย์ทุ่มหนึ่งก็จะมีนักเขียนหมุนเวียนกันมาแล้วแต่ว่านักอ่านอยากจะเจอใครซึ่งตรงนี้มันทำให้ engagement เนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆมีนักเขียนหลายท่านซึ่งเดิมผลงานก็อาจจะเป็นที่รู้จักในวงแคบๆพอเราทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนักอ่านก็เริ่มรู้จักมากขึ้นแล้วพอได้พูดคุยกับตัวอย่างเงี้ยครับก็อาจจะอยากเริ่มลองงานผลงานของคนนี้ดูเราพอตกสำเร็จเล่มอื่นๆก็ตามมาอะไรประมาณนี้คือถูกใจกันอะไรอย่างนี้ใช่ก็อยากจะใช่ครับแต่คือหลักๆก็คือมันเป็นการสร้าง engagement นั่นแหละครับในขณะเดียวกันเราก็พยายามที่จะส่งเสริมนักเขียนของในสำนักพิมพ์แล้วก็ในแพลตฟอร์มอ่านเอาอันนี้ด้วยครับเพื่อที่จะทำให้การอ่านเนี่ยมัน transform ไปจากการที่จะต้องมาเจอกันเฉพาะหนังสือเล่มในงานหนังสืออกวันนี้คุณเจอนักเขียนได้ทุกสัปดาห์ครับแล้วเป็นกิจกรรมที่เน้นหนักในปีนี้ครับอ่านก็อาจจะอินมากขึ้นเหมือนเรารู้จักนักเขียนมากขึ้นด้วยนะสำคัญนะครับเพราะว่าบางครั้งมีคำถามอะไรเนี่ยเขาก็พิมพ์ถามนักเขียนก็นั่งตอบเดี๋ยวนั้นเลยพูดคุยกันค่ะนะคะทางด้านเมพบ้างค่ะคือออนไลน์ก็ดูจะเหมือนจะสบายตัวทุกคนพูดออนไลน์กันหมดเลยใครๆก็ไปออนไลน์นะคะทางแมพเองมันจะต้องมีการปรับตัวยังไงกันบ้างหรือเปล่าคะคือสถานการณ์มันก็ต่างจากเดิมบ้างแหละแต่ว่าเอ๊ะใครก็ไปออนไลน์อ่ะพอดีของเราเนี่ยมันก็ออนไลน์มาแต่แรกอยู่แล้วนะครับจริงๆของเราคงไม่ได้เรียกว่าเราต้องปรับมาออนไลน์แต่เราจะทำให้ออนไลน์ของเรามันดีขึ้นยังไงมากกว่านะครับอย่างเมื่อกี้ที่คุณอนัทพูดเนี่ยว่าหนังสือในเขาเข้ามาผ่านออนไลน์หนังสือมันมีเยอะนะเวลาคนมันคงง่ายถ้าเราเล็งอะไรไว้แล้วหนึ่งอย่างแล้วเราก็ไปหามันเนี่ยมันจะง่ายกว่าแต่ก่อนแต่ประเด็นคือพอเราไม่รู้จะหาอะไรหรือว่าเรามาหัวแบงค์เนี่ยแล้วเราจะหาได้อย่างไรจริงๆตรงนี้ก็เป็นโจทย์ที่เราเผชิญมาโดยตลอดนะครับโดยเฉพาะในระยะแมปเนี่ยตั้งแต่เราเริ่มมาแต่หนังสือมีแค่จำนวนจำกัดเป็นหนังสือถ้าเขาชอบแบบนี้เนี่ยเขาอ่านหนังสือประมาณนี้เนี่ยเขาควรจะอ่านหนังสืออะไรบ้างนะครับเช่นหรือว่าหนังสือบางเล่มเนี่ยพออ่านจบแล้วเนี่ยเล่ม2เสนอมาให้ซื้อเลยมีเล่ม2นะจะเอามั้ยหรือบางเล่มอ่านจบแล้วเล่มถัดไปยังไม่มีตามไปก่อนมั้ยแล้วเดี๋ยวถ้าเล่มใหม่ออกมาก็จะแจ้งเตือนไปให้แฟนซื้อหรือแม้กระทั่งอ่านจบแล้วหรือว่าไม่ได้อ่านจบเข้ามาในร้านมันจะมีตรงมุมอีหนังสือที่คุณน่าจะสนใจเนี่ยก็แนะนําหนังสือแนวนักเขียนหรือหมวดอะไรรูปแบบตามที่เขาอยากอ่านน่าจะอยากอ่านมาให้ดูซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยทำให้นักอ่านเนี่ยสามารถเข้าไปค้นหาหนังสือที่เขาอยากอ่านได้ง่ายขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่เราปรับตัวมาเรื่อยๆหรือเราก็มีการปรับตัวเรียกว่า UX UI ของแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ของเราเนี่ยให้มันตรงกับความสนใจของนักอ่านแต่ละกลุ่มนะครับอย่างนักอ่านผู้ชายที่ชอบอ่านการ์ตูนเนี่ยเขาก็จะชอบแบบนึงอ่ะคือคนเอานิยายแบบผู้หญิงหวานๆเนี่ยเขาอ่านเขาก็ไม่ค่อยอยากอ่านแล้วเราแยกเซกชันออกมาว่าตรงนี้การ์ตูนนี่คือการ์ตูนแต่เราก็ต้องรู้ว่านักอ่านคนที่อ่านการ์ตูนเนี่ยกับคนที่การ์ตูนก็มีหลายแบบการ์ตูนแบบนึงที่เป็นการ์ตูนสายเด็กผู้ชายสายโชเนนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคนอ่านกลุ่มเนี้ยก็จะเป็นมีส่วนที่จะเป็นคนอ่านไลท์โนเวลด้วยหรือว่าคนอ่านไลท์โนเวลเนี่ยก็อาจจะเป็นคนอ่านการ์ตูนด้วยเราก็ต้องหาให้คอนเทนต์2อันเนี่ยหาความสัมพันธ์ระหว่างคอนเทนต์แต่ละอันเพื่อจะนำเสนอแง่มุมต่างๆออกมาได้นะครับอย่างการ์ตูนบางประเภทก็บางประเภทผู้หญิงอ่านได้ผู้ชายอ่านดีบางประเภทผู้ชายอ่านเท่านั้น
นะครับก็ต้องมีการจัดการแท็กการอะไรของหนังสือแต่ละเล่มให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้สำหรับเว็บนี่คือมีผู้ใช้บริการประมาณกี่คนละกี่รายชื่อคือตอนนี้ผู้ใช้บริการทางเว็บนะครับถ้าเป็น register user เนี่ยประมาณ4ล้านรายแล้วนะครับแล้วก็เป็นนักอ่านที่ซื้อประจำเนี่ยเดือนละหลายแสนรายนะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างเยอะโดนเอาตอนนี้ช่วงของแอปตกประจำอ่านเล่มนี้จบแล้วเรื่องที่คุณน่าจะอ่านอ๋อนี่คือเหยื่อนะนั่งอยู่ตรงนี้เรื่องที่คนมักจะซื้อพร้อมกับเรื่องนี้ค่ะคือ4ล้านกว่ารายนี่คือข้อมูลของผู้ใช้ของผู้อ่านนี่คืออยู่ในมือของเมฟแล้วนะคะว่าอย่างนั้นทีนี้ขออนุญาตไปที่เรื่องของสายส่งบ้างแหมฟังใครก็ไปออนไลน์ร้านหนังสือก็ปิดตัวกันไปเยอะร้านหนังสืออิสระก็ดูจะเงียบเหงานะคะสายส่งเองตอนนี้จะต้องปรับตัวยังไงหรือว่ากระทบมากแค่ไหนคะในสถานการณ์ตอนนี้คือแน่นอนนะครับพอสถานการณ์สายส่งเนี่ยมันเป็นตัวกลางเนาะแต่ก่อนก็ค่อนข้างเรียกได้ว่าแต่ก่อนเนี่ยสายส่งเปรียบเสมือนเป็นข้อต่อสำคัญระหว่างเรื่องของร้านหนังสือกับสำนักพิมพ์นะครับแต่ว่าตอนนี้ทุกคนก็ขายเองนะครับ คือเราก็มาคิดนะครับว่าสายส่งจะวางตัวบทบาทตัวเองตรงไหนนะครับคือในแง่หนึ่งนะครับก็คือในแง่หนึ่งเนี่ยถ้าเราพูดในแง่ของต้นทุนเนี่ยนะครับถ้าการส่งกับร้านอิสระถ้าเป็นสำนักพิมพ์แบบไซส์แบบ small ไปเลยเนี่ยนะครับไซส์แบบเล็กไปเลยออกปีแล้วแบบไม่ถึง12เล่มเนี่ยนะครับอันเนี้ยนะครับคือผมคิดว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยสายส่งก็ยังสามารถที่จะทำการบริหารจัดการได้ดีกว่านะครับเนื่องจากตัวของต้นทุนต่างๆที่เราสามารถที่จะทำให้ถูกกว่าได้นะครับในแง่ของการจัดส่งหรืออะไรต่างๆนะครับแค่สำนักพิมพ์เคลียร์ลิ่งกับแต่ละร้านนี่ก็ปวดหัวมากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไซส์แบบเป็นมีเดียมไซส์ที่เริ่มออกจะแบบ40 50เล่มอันเนี้ยก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายว่าตัวบทบาทของสายส่งที่จะอยู่ตรงไหนนะครับซึ่งตอนนี้มันก็มาคิดกันว่าเฮ้ยเมื่อเทรนด์เรื่องออนไลน์มันมานะครับสายส่งอาจจะต้องมีบทบาทในแง่ของการแบบออฟเฟอร์ตัวของ channel ออนไลน์ให้ได้มากที่สุดนะครับก็คือแต่ก่อนเนี่ยบทบาทของสายส่งก็คือการมีเครือข่ายร้านค้าที่กว้างขวางใช่มั้ยครับเราก็จำเป็นที่จะต้องมีเครือข่ายร้านค้าออนไลน์ที่มันกว้างขวางก็คือมาส่งกับเราเนี่ยสามารถบริหารจัดการได้สมมติ10แห่งพร้อมกันอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับคุณไม่ต้องไปนั่งดีลกับ10แห่งปวดหัวเป็นสำนักพิมพ์เล็กอะไรต่างๆเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่เราอาจจะเป็นท้าทายต่อไปที่เราจะวางโพสิชันตัวเองตรงไหนนะครับในอนาคตในแง่แน่นอนครับเทรนด์ออนไลน์มันมาแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่รู้ว่าอีกกี่ปีหรือใช้เวลานานเท่าไหร่ที่มันจะมาทดแทนหรือว่าจะมาตัดตัวของหน้าร้านที่เป็นออฟไลน์นะครับแต่คิดว่าแนวโน้มเนี่ยแน่นอนมันขึ้นอย่างเงี้ยตลอดเวลานะครับแล้วก็พฤติกรรมของนักอ่านที่เป็นยังเจเนเรชันนะครับแน่นอนพวกนี้ใช้ออนไลน์ได้ค่อนข้างคล่องอยู่แล้วนะครับไม่รวมถึงการอ่านอีบุ๊กซึ่งอันนี้ก็เป็นความเขาเรียกนะก็เป็นความท้าทายเป็นชาเลนจ์ในอนาคตเหมือนกันครับเมื่อกี้เราได้ฟังกันคร่าวๆว่าแบบโอ้โหแต่ละคนพยายามที่จะปรับตัวยังไงเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไงนะคะทีนี้มาให้มองเรื่องของที่เป็นจุดอ่อนของตัวเองตอนนี้ดีกว่าอาจจะมองทั้งวงการเลยก็ได้นะคะในตอนนี้จากทิปซีก่อนเลยละกันนะคะพี่คาราวุฒิคะว่าจริงๆแล้วมองว่าอะไรที่มันยังเป็นปัญหาสำคัญของการทำหนังสือในยุคนี้คะคือสิ่งที่เป็นห่วงมากๆนะครับแล้วก็เราพยายามจินตนาการไปว่าแล้วเมื่อวันหนึ่งประเทศของเราไม่มีร้านหนังสือร้านหนังสือซึ่งเคยเป็นชุมชนร้านหนังสือซึ่งเคยเป็นที่เราไปค้นหาหนังสือไปสัมผัสหนังสือแล้วก็มันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าโลกมันไปสู่ออนไลน์ไปสู่อะไรพวกนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ณวันนี้ถ้าถามว่ารายได้หลักของสำนักพิมพ์ของผมนะสำหรับคนอื่นผมไม่รู้แต่ว่าสำหรับของผมรายได้หลักมันก็ยังอยู่ที่ร้านหนังสือถึง70หรือ80เปอร์เซ็นต์ออนไลน์ก็เข้ามาเติมเต็มร้านหนังสือซึ่งมันปิดตัวไปใช่ไหมครับแล้วก็วันนี้เราเห็นภาพบางภาพเช่นบางจังหวัดไม่มีร้านหนังสือเลยผมจินตนาการไม่ออกว่าตอนเด็กๆที่จังหวัดนั้นเช่นจังหวัดสระบุรีไปซื้อหนังสือที่ไหนไปสัมผัสหนังสือแบบไหนพ่อแม่ผู้ปกครองที่ผมเคยเห็นในร้านหนังสือที่จูงลูกไปอ่านหนังสือเด็กไปเลือกหนังสือเด็กกลับบ้านตรงเนี้ยมันจะเป็นยังไงบ้าง
อนาคตก็คืออนาคตที่เรายังมองไม่เห็นนะครับโลกมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้แล้วก็วันนี้เราผ่านโควิดเราผ่านอะไรมาหลายๆเรื่องถึงสิ่งที่เราไม่เคยเห็นเลยก็คือการช่วยเหลือของรัฐบาลมาสู่พวกเราซึ่งเป็นคนทำหนังสือเป็นอุตสาหกรรมซึ่งค่อนข้างที่จะใหญ่อยู่พอสมควรแต่ว่ารัฐบาลเองไปมองไปช่วยเหลือไปอุ้มภาคธุรกิจอื่นๆแต่ภาคธุรกิจของพวกเราอีกประมาณเกือบ1,000รายอะครับเราก็เหมือนจะโดนลอยแพแล้วถูกให้แก้ปัญหาอย่างตามลำพังสายส่งก็เป็นสายส่งไปสำนักพิมพ์ก็หลับเขาเรียกว่าอะไรอะฮะหาวิธีการขายออนไลน์ไปดิ้นไอ้ดิ้นกันไปตรงนี้ฮะถามพี่ตุ๊กได้ครับค่ะของมติชนบ้างค่ะคิดว่าอะไรตอนนี้ที่เป็นปัญหาสำคัญเลยครับก็จริงๆปัญหาสำคัญตอนนี้ใช่ไหมครับก็เอาเฉพาะหน้าก่อนแล้วกันครับก็คือเนี่ยครับวิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็โควิดนี่แหละครับที่เป็นปัญหาสำคัญของอันนี้ผมประเมินจากสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้านะครับก็คือว่าปัญหาตัวนี้มันกระทบหลายอย่างมันกระทบธุรกิจทั้งระดับมหาภาคอะครับแล้วพอมันกระทบปุ๊บมันเป็นโดมิโนทีเนี้ยทางมติชนเองนะครับคือเราก็พยายามหาวิธีอุดรอยรั่วต่างๆแต่แน่นอนมันอุดยากมากเพราะมันรั่วไปหมดนะครับแต่มันรั่วทีละนิดมันรั่วทีละนิดรั่วทีละนิดหลักๆเลยเนี่ยครับเราก็ต้องแน่นอนคอนเทนต์อ่ะเราก็เชื่อว่าทุกสำนักพิมพ์เพื่อนๆสำนักพิมพ์อ่ะผลิตหนังสือดีกันอยู่แล้วแหละเนาะแล้วทุกคนก็เจอปัญหาเดียวกันนี่แหละพอมันเกิดวิกฤตตัวนี้ขึ้นนะครับเราก็ต้องหาวิธีการมาอุดออนไลน์เป็นช่องทางนึงในช่วงก่อนหน้านี้ครับช่วงที่มันเกิดวิกฤตหนักๆเนาะถ้าผมจำทามมิ่งไม่ผิดก็คือว่าวิกฤตโควิดมันเริ่มมีชื่อเนี้ยปรากฏขึ้นบนโลกน่าจะปลายปีที่แล้วใช่มั้ยครับข้ามมาช่วงต้นปีปุ๊บเริ่มมีกระแสว่าเข้ามาในไทยพอช่วงปลายกุมภาเราเริ่มเพื่อนๆสำนักพิมพ์หรือแม้กระทั่งว่าสมาคมเริ่มมีการพูดคุยว่าเอ๊ะเราจะจัดงานสัปดาห์หนังสือกันมั้ยใช่มั้ยครับจนมีการประกาศอย่างชัดเจนว่าเราไม่จัดนะครับตอนนั้นคือปัญหาข้อที่1ที่เพื่อนๆสำนักพิมพ์ทุกเจ้าเจอแหละผมเชื่อมติชนเองตอนนั้นก็เจอตัวนี้ที่หนักแล้วเราก็จริงๆเรามีการประเมินก่อนหน้านั้นมานิดนึงอะฮะประเมินตั้งแต่มีข่าวช่วงประมาณก่อนปีใหม่ใช่มั้ยครับว่ามีโควิดระบาดพอต้นข้ามมาต้นปีปุ๊บเราก็ประเมินกันใหม่ประเมินอย่างจริงจังว่าถ้ากรณีว่า worst case มันเกิดกรณีนี้ขึ้นจริงๆเราจะทํายังไงนะครับสิ่งที่เราแก้ปัญหาได้รวดเร็วที่สุดก็คือออนไลน์หมายถึงว่าสินค้าเรามีอยู่แล้วถ้างานไม่ได้จัดหรือว่าหน้าร้านเกิดปิดตอนแรกเรายังไม่ประเมินเรื่องหน้าร้านปิดแต่เราประเมินกันว่าจัดไม่ได้แน่ๆเราประเมินกันว่าจัดไม่ได้แน่ๆเพราะว่าตอนนั้นภาครัฐเริ่มมีการประกาศละว่าจะมีการควบคุมต่างๆเงี้ยครับเราก็เลยโอเคถ้าอย่างนั้นสิ่งแรกที่เราทําได้ก็คือเรามีอะไรบ้างมันเหมือนอย่างเงี้ยครับตั้งแต่คือมันเหมือนกับว่าคือคนมันจะตายอ่ะมันควานหาอะไรได้ก็หาคือมันจะจมน้ําอ่ะฟางเส้นเดียวอ่ะลอยอยู่บนน้ําอ่ะมันก็เป็นความหวังเนาะเราก็โอเคถ้าอย่างนั้นเราก็ออนไลน์แล้วกันยกทุกอย่างไปไว้ออนไลน์อย่างที่บอกอะฮะตอนนั้นร้านหนังสือยังไม่ปิดนะฮะตอนนั้นยังมีร้านหนังสือเปิดอยู่บ้างแต่กิจกรรมเริ่มจะไม่จัดละไม่มีการจัดกิจกรรมไม่มีอะไรเงี้ยทีนี้เราก็โอเคเมื่อกิจกรรมไม่จัดปกติอะจะอย่างที่เราเห็นอะมติชนจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆปกติเราจะมีจัดมันจะเป็นแคมเปญของเราที่เราทำกันเป็นประจำครับ Book Talk Book Walk แล้วก็ Book Interview แล้วก็ Bookrecommend เราจะถืออยู่ที่4สายเนี่ยให้มันครบทั้งออนปรินต์ออนไลน์ออนกราวแล้วก็เป็นออนแอร์ด้วยในบางโอกาสเงี้ยครับโอเคทีเนี้ยเราก็เลยโอเคงั้นก็มุ่งไปออนไลน์เลยแล้วกันพอออนไลน์ลุยออนไลน์แบบเอาจริงๆนะฮะเราก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญกันเนาะเราก็คือคนทําหนังสืออ่ะครับผมก็มาจากบรรณาธิการมาก่อนนะแล้วขยับมาดูแลงานที่มันเป็นงาน PR การตลาดเงี้ยเนาะก็ลุกพุ่งลูกทุ่งเอาจริงๆนะเสิร์ช Google ก็มีว่าแบบเอ๊ะไอ้แบบนี้มันทํากันยังไงนะแบบนี้เค้าทํากันยังไงแล้วก็เรียนรู้กันไปหมดปรึกษาใครได้ก็ปรึกษาแรกๆถึงขั้นว่าแบบถึงขั้นว่าแบบไปซื้อหนังสือมาอ่านหาสั่งซื้อหนังสือออนไลน์เองครับมาอ่านว่าเอ๊ะเราทําออนไลน์เค้าทํากันแบบไหนในเชิงการขายเงี้ยครับว่าเราทํากันแบบไหนได้บ้างสร้างระบบแบบไหนได้บ้างจนพบว่าค่อยๆเรียนรู้ไปแล้วมันก็เจอทางออกของมันอันนี้ผมว่าปัญหาเฉพาะหน้าถ้าเกิดจะให้ผมประเมินนะครับเอาซึ่งหน้าเลยก็คือเนี่ยครับวิกฤตเศรษฐกิจที่มันเกิดขึ้นในช่วงตั้งแต่ข้ามปีมาเนี้ยครับแล้ว
พูดกันตรงๆอย่างสัตย์ซื่อนะครับวิกฤตครั้งนี้มันจะยืนระยะไปอีกพักหนึ่งมันจะยืนระยะไปอีกพักหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะผมก็มองว่าโอกาสฟื้นมันก็อาจจะยังพอมีอยู่เพราะว่าแน่ๆงานหนังสือกลับมาจัดได้แล้วเราก็ถือว่าคือจริงๆอ่ะกลับมาจัดได้ตั้งแต่ช่วงเมื่อช่วงก่อนหน้านี้เนาะที่มีงานมีงานแฟร์ของมีหลายงานใช่มีที่มีเกิดขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็จนมาถึงงานที่ Impact ที่จัดเนี่ยครับผมก็มองว่าโอเคโควิดเริ่มสั่งซาแล้วแต่ปัญหาเศรษฐกิจมันจะยังยืนต่อไปนะครับมันจะยืนระยะต่อไปอีกพักนึงทีเนี้ยแน่นอนมันกระทบทั้งองค์การพยพของธุรกิจสิ่งพิมพ์นะครับทั้งสำนักพิมพ์ทั้งสายส่งทั้งร้านเชนทั้งแม้กระทั่งผู้อ่านก็กระทบนะครับเพราะว่าแน่นอนอย่างที่เสี่ยปูพูดไว้เนาะว่าขออนุญาตเรียกเสี่ยปูนะเพราะความคุ้นเคยกันก็อย่างที่เสี่ยปูว่าไว้อะครับว่าเสน่ห์อย่างนึงอะของคนอ่านหนังสืออะคือเขาต้องได้เลือกเขาต้องได้มีโอกาสเลือกฉะนั้นเมื่อเขาตั้งใจจะอ่านอะไรแล้วอะออนไลน์มันกลายเป็นว่าเขาไปที่จุดนั้นจุดเดียวทีเนี้ยสิ่งที่สำนักพิมพ์อย่างพวกเราทำได้นะครับทำได้ในแง่ที่ว่าเราเป็นสำนักคือโอเคคนอาจจะมองว่าไม่ชวนเป็นสำนักพิมพ์ขนาดใหญ่แต่อันนี้ขอเรียนตามตรงนะครับว่าเราเป็นสำนักพิมพ์จะเรียกว่าเป็นสำนักพิมพ์ใหญ่เราเรียกว่าเป็นสำนักพิมพ์ที่เราค่อนข้างที่จะมีบุคลากรที่มีความสามารถทางด้านผลิตเนื้อหาแล้วก็การแก้ปัญหามากกว่าผมอยากจะเรียนแบบนั้นมากกว่านะฮะคือเราก็โอเคช่วยกันถ้าอย่างนั้นโอเคร้านหนังสือตอนนี้เปิดได้แล้วเราก็จัดแคมเปญหรือจัดชุดอย่างที่เสี่ยปูพูดถึงนี่แหละมันก็มีการจัดชุดลักษณะนั้นนะครับว่าอ่านเล่มนี้แล้วควรอ่านเล่มนี้ต่อแต่แน่นอนมันเป็นระบบแมนนวลเนาะมันเป็นระบบแมนนวลเว็บไซต์เราก็พยายามพัฒนาว่าถ้าเกิดคลิกเล่มนี้เจอเล่มนี้แล้วโอเคสมมติว่าคนอ่านแบบสายศิลปะวัฒนธรรมสมมติว่าอ่านอาจารย์ผาสุกเราก็จะมีแบบแนะนำขึ้นมาว่าอ่านเล่มนี้ต่อไหมอะไรเงี้ยแต่โดยมากอะครับออนไลน์ต้องยอมรับว่าคนเขาจะไม่คลิกเล่มต่อเขาจะคลิกเฉพาะเล่มที่เขาต้องการเพราะว่ามันไม่มีมนุษย์หรือไม่มีพนักงานขายไม่มีสตาฟที่อธิบายว่าเอ้าพอเห็นเขาหยิบมาพอเขาหยิบเล่มนั้นขึ้นมาปุ๊บใช่แล้วก็สามารถอธิบายได้ต่ออ๋อพี่อ่านเล่มนี้อยู่เหรอแล้วอ่านเล่มนี้สิอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก็เป็นบั๊กมันเป็นบั๊กของการสื่อสารในเชิงระหว่างออนไลน์กับออนกราวอยู่แล้วเงี้ยครับแต่โอเคบั๊กนี้ถามว่าตอนนี้มันแก้ได้มั้ยเอาจริงๆนะผมเรียนอย่างสัตย์ซื่อเลยว่าตัวผมเองก็ยังคิดวิธีไม่ออกนะฮะอันนี้อาจจะต้องแบบคุยกับนักพัฒนาที่แบบต้องคุยกับแม่ใช่ไหมคะว่าเก็บข้อมูลแล้วก็มีแบบพัฒนาตลอดใช่ว่าทำแบบไหนได้บ้างเนี่ยครับโอเคอันนี้ก็คือปัญหาข้อที่สองครับอย่างที่เรียนไปส่วนข้อที่สามผมว่าตอนเนี้ยไม่อยากเรียกว่าเป็นปัญหาแต่เรียกว่าเป็นความท้าทายแล้วกันครับอย่างที่เมื่อกี้อุ้ยเขาเรียนในวงเสวนาไว้ว่าตอนนี้นักอ่านเขาอ่านเยอะมากขึ้นเอาจริงๆอย่างไลท์โนเวลที่อุ้ยเขาเรียนในวงเสวนาเมื่อกี้บางเรื่องผมก็ไม่ทราบเรียนตามตรงครับผมก็ไม่ทราบคือโอเคเราอาจจะไม่เรียกว่าเราตกยุคหรอกครับแต่มันอาจจะเป็นเรื่องของการตกสมัยนิดๆหน่อยโอเคเดี๋ยวเสร็จจากเนี้ยผมคงเอาชื่อที่อุ้ยบอกไปเสิร์ช Google เพื่อที่จะได้ทําการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยต่อไปเนี่ยครับก็คือข้อที่3เนี่ยผมมองว่ามันไม่ใช่ปัญหานะแต่มันเป็นความท้าทายในเชิงการผลิตเนื้อหาเพราะว่าคอนเทนต์หลายๆอย่างตอนเนี้ยมันมุ่งสู่ออนไลน์ไปหมดต้องเห็นได้ชัดๆนะฮะสัดส่วนของการดูฟรีทีวีอย่างน้องแตงทําทีวีอันนั้นน้องแตงจะทราบอยู่แล้วว่าคนดูทีวีน้อยลงเนาะรายการที่ออนทีวีตอนนี้แน่นอนควบคู่ไปกับออนไลน์ก็คือว่ามี Facebook Live ไปด้วยอะไรเงี้ยครับเพื่อให้มันเกิดเอนเกจทั้งทุกช่องทางอะไรเงี้ยฮะทีนี้หนังสือก็เหมือนกันพอความสนใจของนักอ่านมีมากขึ้นมากจนเราเอาจริงๆตอนนี้เราไม่สามารถจำกัดช่องได้ด้วยซ้ำสมัยก่อนเราอาจจะบอกว่าอันนี้เป็นสารคดีอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์อันนี้เป็นประวัติศาสตร์อันนี้เป็นนวนิยายเป็นแบบใหม่สุดที่ผมเคยได้ยินก็คือแบบจะเรียกว่าไงนะโอเคแต่ก่อนมันมีกราฟิกโนเวลที่เราถือว่าใหม่แล้วหลังๆมามันมีแนวที่เรารู้สึกว่าแบบเอ้ยไม่รู้จะระบุยังไงมันเราไม่รู้ระบุแนวเหล่านั้นนะแต่ว่าจะปฏิเสธก็ไม่ได้เพราะว่านักอ่านเจนจะเรียกว่าเจนผมขออนุญาตเรียกว่าเจนซีแล้วกันเนาะทุกวันนี้คือแบบเขาเป็นมนุษย์เจนซีแล้วอ่ะเขาไกลกว่าเราเยอะหลายๆอย่างแม้กระทั่งแฮชแท็กที่เขาสร้างใน Twitter ครับเอาจริงๆนะเราก็ไม่รู้หรอกมันคืออะไรเงี้ยแต่แน่นอนเราก็ในฐานะที่เราเป็นคนทําเนื้อหาเราก็ต้องเข้าไปศึกษาครับว่าเข้าไปถึงไหนกันแล้วหรือแม้กระทั่งแบบ
2-3 วันมาเนี้ยมีกระแสข่าวทั้งเรื่องของนางงามใช่มั้ยฮะมีกระแสข่าวเรื่องของคุณครูแล้วล่าสุดเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีอะไรเพิ่มขึ้นอีกในวันนี้ฉะนั้นเนี่ยครับข้อที่3ข้อเนี้ยมันเป็นเรื่องของความท้าทายของคนวงการหนังสือมากกว่าว่าจะหยิบจับเนื้อหาเหล่านั้นนะครับมาพัฒนาเพื่อเป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างผู้อ่านกับสำนักพิมพ์ได้อย่างไรโดยที่ระหว่างทางนั้นน่ะเราไม่ตกหล่นอะไรไปเลยครับโอ้โหโจทย์ยากเหมือนกันนะคะโจทย์กว้างมากเลยถามทางวิดีโอบ้างเลยกันในฐานะสำนักพิมพ์น้องใหม่ในมุมนี้แล้วกันเนาะอะไรคือความท้าทายและน่าจะเป็นแบบสิ่งที่จะต้องฝ่าฟันไปสำหรับคนเพิ่งจะเปิดสำนักพิมพ์นะครับผมก็คือความท้าทายตรงนี้ผมว่าทุกสำนักพิมพ์ก็เผชิญไม่ว่าจะเปิดมานานแล้วหรือเพิ่งเปิดมามันเผชิญความท้าทายบนโจทย์เดียวกันอยู่ว่าเราจะรักษายอดขายยังไงให้มันยังอยู่ได้ให้มันพอเลี้ยงถ้าเป็นสำนักพิมพ์ที่มีพนักงานอยู่แค่คน2คนบรรณาธิการเป็นเจ้าของเองอาจจะไม่เจอปัญหามากแต่ถ้าเกิดสำนักพิมพ์ที่ต้องมีทีมงานมี40ชีวิตกระทั่งมี10ชีวิตกระทั่งมี6ชีวิตอย่างที่ผมบริษัทผมเองมันก็ต้องคิดทุกเดือนเหมือนกันว่าเราจะทำยังไงให้เกิดรายได้คือเข้ามาหล่อเลี้ยงสำนักพิมพ์เราได้พอจ่ายเงินเดือนพนักงานเราได้พอจ่ายค่าพิมพ์ต่างๆเนี่ยทุกอย่างมันมีฟิกคอร์สอยู่ทีนี้คำถามว่าออนไลน์เนี่ยมันตอบโจทย์แน่ๆแต่ผมมองว่าในรายละเอียดของออนไลน์อ่ะมีผู้คนอยู่ในนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมเปิดสำนักพิมพ์มาแล้วได้มองเห็นก็คือเราเริ่มเห็นร้านค้ารายย่อยที่อาจจะไม่ใช่ร้านไม่ใช่มาจากเชนสโตร์ใหญ่ๆแต่ว่าเป็นคนที่รักหนังสือนี่แหละคนอ่านหนังสือเข้ามาเปิดเพจหรือเปิดหน้าร้านของตัวเองเล็กๆอยู่ต่างจังหวัดบ้างอยู่ขอนแก่นบ้างอยู่สงขลาบ้างแต่คนกลุ่มนี้ผมสังเกตว่าสมัยก่อนเขาก็อาจจะถ้าเขาขอหนังสือเราไปขายก็จะขายได้แค่ 3-4 เล่มในวีคนั้นในสัปดาห์นั้นแต่ตอนนี้มันกลับกันพอยุคที่ออนไลน์มันเข้าหาคนได้มากขึ้นกลายเป็นว่ายอดมันเพิ่มขึ้นจาก30เล่มเป็น30เล่ม40เล่มในบางร้านที่เราคิดว่าโอ้ระเบิดมันจะเยอะกว่ายอดไลค์เพจก็อีกนะอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นเลขที่ผกผันกันมากผมก็เลยมองว่าโอเคผู้ขายรายย่อยต่างๆเนี่ยมีความสำคัญนะฮะในที่จะช่วยที่จะเป็นอีกรายได้อีกขาหนึ่งของทางสำนักพิมพ์ที่เวลาเราส่งหนังสือไปแล้วก็เราไม่ได้รอคาดหวังจากรายได้จากร้านหนังสือใหญ่ๆอย่างเดียวเนี้ยแต่คราวนี้ปัญหาอีกอย่างนึงก็คือคนกลุ่มนี้จะอยู่ได้นานแค่ไหนอะไรเงี้ยร้านผู้ขายรายย่อยเหล่านี้ผมมองว่าถ้ามองในสเกลที่ใหญ่การได้รับการสนับสนุนจากทางรัฐบาลหรือจากทางหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องโดยตรงมันจะช่วยทำให้ความหลากหลายของการช่องทางการซื้อการอ่านมันมากขึ้นเพราะตอนนี้เราสึกว่าเราถูกบีบด้วยโจทย์ที่ว่าเราจะต้องซื้อหนังสือจากที่นี่เท่านั้นซื้อจากที่นี่เท่านั้นใช่มั้ยฮะแต่ตอนเนี้ยผมมองว่าผู้ขายหลายรายมีความเชี่ยวชาญมีภาษาของตัวเองที่จะสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าของเค้ากับกลุ่มคนอ่านของเค้าซึ่งผมมองว่าถ้าโซนเนี้ยได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังอ่ะมันจะเกิดความหลากหลายของหนังสือที่ไปกระจายเราอาจจะไม่ต้องเจอปัญหาที่ว่าทั้งสื่อที่อ่านยากเราจะไปขายที่ไหนทั้งสื่อที่อ่านถ้าเกิดมันไปคลิกอยู่บนเว็บไซต์มันจะเห็นไหมหรือโพสต์เฟซอยู่บน Facebook เลื่อนฟีดไปจะเจอไหมเพราะว่ามันจะมีคนที่มีความชำนาญและใจรักในการขายหนังสือแนวนั้นเข้ามาซัพพอร์ตตรงนี้ได้ผมว่าการสนับสนุนตรงเนี้ยให้ถ้าคือลำพังสำนักพิมพ์อะเราทำได้แค่ส่งหนังสือก็ให้มาจิ้นให้เปอร์เซ็นต์เขาในส่วนที่เขาอยู่ได้แต่ว่าในภาพรวมของอุตสาหกรรมหนังสืออ่ะมันเราทําแค่เราลําพังกันเองเราทําไม่ได้มันต้องได้รับการสนับสนุนจากคนที่ใหญ่กว่าเราค่ะอันนี้ขออนุญาตถามสเกปเลยละกันนะว่ารูปแบบนี้เคยมีบ้างมั้ยคะในฐานะเป็นสํานักพิมพ์ที่มีงานเขียนเฉพาะกลุ่มเหมือนกันในลักษณะที่เป็นแบบร้านย่อยมีค่ะมีคือจะเป็นเหมือนคล้ายๆพี่จีบอกก็คือจะมีร้านเล็กๆที่เขาติดต่อเข้ามาแล้วซึ่งพอเราเห็นยอดอ่ะเราก็รู้สึกเลยว่าเอ้ยแบบยอดเขาดีอย่างไม่น่าเชื่อมากๆก็เลยเห็นว่าเดี๋ยวนี้ช่องทางอ่ะมันเปิดกว้างมากขึ้นแต่ว่า
ก็ยังรู้สึกว่าจริงๆคือการมีช่องทางออนไลน์เล็กๆน้อยๆเนี่ยเป็นเรื่องดีแต่ถ้าดูคนทั้งประเทศแล้วอ่ะคิดว่าร้านหนังสือใหญ่ๆอ่ะก็ยังเป็นจุดสำคัญอยู่ซึ่งตรงเนี้ยรู้สึกว่าจุดที่คิดว่าถ้าปรับได้น่าจะดีขึ้นก็คือสุดท้ายแล้วอ่ะอย่างเราเป็นสำนักพิมพ์เล็กๆเนาะเราไม่ได้แมสคนไม่ได้รู้จักว่าเราอยากตามมาซื้อเราเหมือนมาในบูธก็อาจจะโอเครู้จักเรามาก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าไปร้านหนังสืออ่ะสิ่งที่เขาเห็นก็คือเขาก็เดินดูตามร้านตามหมวดเลือกหาหนังสือที่เขาอยากถ้าร้านหนังสือมีการวางหนังสือหรือว่าจัดให้เหมือนเป็นมิตรกับคนอ่านมากขึ้นนะคะหนังสือถูกวางให้ถูกต้องตามหมวดหรือว่ามีจุดแนะนำหนังสือสำหรับผู้อ่านอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่ามันจะช่วยเสริมกันและกันมากขึ้นเราเคยมีหนังสือความรู้ของฟินแลนด์ที่ไปอยู่ในหมวดการท่องเที่ยวอะไรแบบนี้ซึ่งรู้สึกว่าช่องทางร้านหนังสืออ่ะยังเป็นช่องทางที่เข้าถึงคนอ่านกลุ่มหลักมากที่สุดแล้วเราก็ไม่อยากให้เฉพาะคนอ่านออนไลน์ที่ได้ประโยชน์จากเราหรือได้รู้จักเราแต่เราก็อยากให้คนอ่านทั่วไปที่เขาอาจจะไม่ได้ดูเว็บออนไลน์มากมายแต่ว่าเขาเดินร้านหนังสืออ่ะเขาก็เจอหนังสือในแบบที่เขาก็ควรจะได้ลองอ่านได้เปิดหูเปิดตาอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะแล้วก็อันนี้ต่อไปอีกนิดนึงเนาะในเรื่องภาพใหญ่ที่ถ้าคิดว่าเป็นโจทย์ที่รัฐบาลน่าจะช่วยได้ก็คือตอนนี้มันจะมีคนทักว่าหนังสือแพงขึ้นเรื่อยๆซึ่งถามว่าแพงขึ้นกว่าเมื่อก่อนไหมก็แพงขึ้นแต่ว่าก็คือต้นทุนเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยแล้วเราก็ไม่ได้อยากให้หนังสือเราแพงแค่เพื่อแบบโกงราคาหรอกแต่ว่าเมื่อต้นทุนมันเพิ่มเราก็ต้องทำให้มันอยู่ได้แต่จริงๆแล้วเราก็อยากให้คนอ่านได้ทั่วถึงถ้าสมมติว่ารัฐสามารถเข้ามาสปอร์ตต้นทุนค่ากระดาษให้ทางสปอร์ตทางโรงพิมพ์ต่างๆให้เราสามารถปรับราคาหนังสือได้หรือว่ามีกิจกรรมมีการส่งเสริมอะไรที่ช่วยให้คนทำหนังสืออยู่ได้มากขึ้นอยู่ได้อย่างหายใจได้สบายขึ้น